สวัสดีพวกเรานะสำหรับคลาสที่2ของวันนี้นะครับอาจารย์ขอเริ่มนะครับที่รูปนี้นะฮะรูปนี้นะครับพวกเราครับนะครับสิ่งซึ่งอาจารย์โชว์ตรงนี้คืออะไรนะครับสิ่งที่อาจารย์โชว์ตรงนี้คือรูปโมเดลกราฟิก3มิตินะครับยุคนี้นะฮะการทำรูปโมเดล3มิติเพื่อที่จะนะฮะนำเสนอนะครับต่อเจ้าของงานนะฮะนำเสนอต่อทีมงานนะครับมีความสำคัญมากเพราะฉะนั้นสิ่งซึ่งอาจารย์ฝากพวกเธอไว้นะฮะเธอคงจะต้องไปสนใจพวกโปรแกรมนะครับทางด้านกราฟิกนะฮะกันให้มากขึ้นนะครับโปรแกรมทางด้านกราฟิกที่สำคัญที่เธอน่าจะเรียนกันแล้วนะฮะคือ SketchUp นะครับซึ่ง SketchUp สามารถขึ้นรูปพวกนี้ได้โดยไม่ยากนะครับจากนั้นนะครับพวกเราไม่แน่ใจว่าใครได้ไปสมัครนะเป็นสมาชิกนักเรียนของบริษัท Autodesk หรือยังเพราะข้างในนะฮะมันจะมีโปรแกรมยกตัวอย่างเช่น AutoCAD ให้เราใช้ได้ฟรีนะที่สำคัญมากนะฮะเขาให้เราใช้โปรแกรมวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างชื่อว่า Revit Free นะ Revit นั้นสำคัญมากมันไม่ใช่แค่วิเคราะห์ออกแบบมันรวมไปถึงการทำ Build Integrated Manufacturing นะครับฝากพวกเราสมัครเป็น Student นะฮะ Member นะฮะของบริษัท Autodesk นะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีโปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้างอื่นๆที่อาจารย์มงคลอาจจะสอนในอนาคตเช่น E-Tab นะฮะโปรแกรม SAP 2000นะฮะนั้นใช้สำหรับวิเคราะห์โครงสร้างไปไกลสูงกว่านั้นอีกนะฮะมีโปรแกรมตระกูลที่ใช้ในการวิเคราะห์แทงค์น้ำวิเคราะห์เรือวิเคราะห์เครื่องบินนะครับโปรแกรมพวกนั้นนะฮะเป็นโปรแกรมอีกแบบหนึ่งนะฮะซึ่งแพงมากนะฮะยกตัวอย่างเช่นโปรแกรมNASTRAN นะฮะโปรแกรม ANSYS นะฮะโปรแกรม ABACUS นะครับส่วนสีน้ำเงินนี้ปกติแล้วเธอจะได้เรียนตอนปโทใช้วิเคราะห์แทงค์น้ำใช้วิเคราะห์โครงสร้างที่เป็น3มิติเป็นต้นนะฮะอันนี้เรื่องแรกนะฮะเรื่องที่2นะครับที่ฝากพวกเราไว้นะฮะคือการทำสิ่งที่เรียกว่าโมเดลลิ่งนะฮะในการถอดนะฮะแบบนะฮะจากแบบสถาปัตย์นะครับแบบสถาปัตย์หลายครั้งก็ทำโดยสเก็ตอัพนะฮะถ้าบริษัทดีๆเขาก็โชว์เธออยู่ในรูปของ3มิติเหมือนรูปทางซ้ายมือนะครับถ้าอ่อนกันนั้นหน่อยก็จัดแบบสถาปัตย์ที่รูปของ2มิตินะฮะเราต้องถอดแบบสถาปัตย์ออกเป็นแบบนะฮะแปลนของโครงสร้างนะครับเหมือนที่อาจารย์ได้ทำให้เธอดูนะครับยกตัวอย่างเช่นกรณีนี้ถ้าเธอจะแบบถอดแบบโครงสร้างนี้นะฮะเธอดูขอบนี้นะฮะขอบนี้ที่อาจารย์เขียนนะครับเอาให้ชัดนะครับเอาสีแดงแล้วกันนะฮะอยู่ตรงขอบนี้แล้วก็ขอบนี้แล้วก็ขอบนี้แล้วก็ขอบนี้เธอก็ควรเอาไอ้หมอนี้มาตั้งนะครับเป็นขอบตรงนี้นะฮะเอาระยะสเกลลิ่งให้ถูกนะฮะเพราะฉะนั้นอาจารย์พูดถึงอีกคำหนึ่งที่อาจารย์พูดเธอเสมอคือการให้สเกลที่เหมาะสมนะครับเธอจะได้เขียนแบบได้อย่างลงตัวนะครับอันนี้อาจารย์สเก็ตนะฮะนะแบบอาจจะไม่ลงตัวเดียวเมื่อทอมองไปข้างหลังนะครับชิ้นส่วนด้านนี้ก็จะมีการนี่นะฮะถอยมาเป็นลักษณะนี้ไม่ดีเท่าไหร่นะอาจารย์ซื้อใช้สเก็ตนะฮะลงตรงนี้นะครับเอาใหม่นะฮะสเก็ตสวยๆหน่อยนะก็จะออกมาเป็นนะขอบทางด้านนี้ขอบทางด้านนี้เสร็จนะฮะมันก็ออกอ้อมมาข้างหลังนะฮะซึ่งคือเส้นนี้นะครับเธอก็ทำการตีเส้นนี้มาถ้าเรียนเขียนแบบนะฮะเข้าใจว่าเรียนกับท่านอาจารย์มงคลแล้วนะครับเธอไล่ตรงนี้เสร็จนะฮะสิ่งที่เธอพบคืออะไรด้านนี้โครงสร้างติดกับกำแพงไม่เป็นไรนะตรงนี้เป็นกำแพงก็ได้นะครับใส่กำแพงเข้าไปจากนั้นมีเสาต้นที่1เสาต้นที่2เสาต้นที่3เสาต้นที่1เสาต้นที่2เสาต้นที่3เสาต้นที่3มีลายนี้เข้ามาเกี่ยวข้องมันก็อยู่ที่ตรงนี้จากนั้น
ขอบของมันข้างๆมีเสาต้นนี้ใส่เข้ามาจากนั้นถอด1 2แล้วก็กำแพงนะฮะแล้วก็ถอด1 2แล้วก็ด้านนี้เป็นกำแพงนะครับไอ้หมอกำแพงตรงนี้นะฮะก็เป็นกำแพงตรงนี้ด้วยนะฮะเพื่อต้านแผ่นดินไหวนะโครงสร้างถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะฮะเขาจะใช้ผนังนะในการต้านแผ่นดินไหวก็จะยุ่งนิดนึงถัดนั้นนะครับปกติแล้วมันก็จะมีเสานะฮะปกติก็อยู่ในแนวเดียวกันนะฮะถ้าเธอจะถอดมันนะครับไอ้หมอนี้อ่ะเป็นแบบนี้นะฮะจากนั้นแน่นอนว่าเสาเธอไล่เข้าไปข้างในนะฮะก็ควรที่จะมีเสานะฮะออกมาเป็นลักษณะนี้นะฮะออกมาเป็นลักษณะนี้ออกมาเป็นลักษณะนี้ตรงนี้มีปล่องลิฟต์นะครับก็อาจจะมีปล่องลิฟต์โผล่ออกมาให้เธอเห็นนะครับทางลิฟต์2ตัวก็เป็นปล่องแบบนี้โอเคนะครับอันนี้ถอดออกมาแบบนี้นะฮะจะเป็นแบบโครงสร้างที่แบบโครงสร้างแน่นอนว่าขึ้นอยู่ระบบพื้นถ้าพื้นตรงนี้เป็นพื้น P-stresses นะฮะที่เขาก่อสร้างกันปกติทุกวันนี้นะครับพื้นก็เป็นพื้นแผ่นเดียวเลยนะครับรอยแผ่นเดียวกันวิชา P-stress concrete ตรงนี้เดี๋ยวเรียนกับอาจารย์อนกนะครับแต่ปกติแล้วถ้าเราบอกว่าโครงสร้างของเราเป็นระบบโครงสร้างปกติมันก็ต้องมีการถอดแบบนะฮะที่เป็นคานเป็นเสานะอาจารย์ว่าตรงนี้ไม่ดีเท่าไหร่นะต้องมีเสาตรงนี้ต้องเลี่ยงอยู่ตรงนี้นะฮะไม่ใช่ตรงนี้นะขอลบเรียบร้อยนะครับออกแบบมาตรงนี้นะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นเสาอีกสักต้นนึงอยู่ที่นี่เพราะว่าเสาอยู่ในเดียวกันจากนั้นเธอก็ให้ลายมานะฮะนะฮะเธอก็จะให้ลายนะฮะของตัวนี้มานะฮะเธอให้ลายนะปกติลายทางด้านนี้ก็เป็น A B C D E นะฮะลายซึ่งอยู่ในแนวนี้ก็เป็น1นะฮะ2นะครับ3นะครับ4การที่เธอจะเขียนแบบโครงสร้างเธออ้างอิงได้ครับนะฮะมันมีคู่มือเขียนแบบนะฮะคู่มือนะฮะเขียนแบบนะครับของ ACIนะฮะเมืองไทยก็มีนะยกตัวอย่างเช่นของสถาปนิกนะฮะสยามนะครับก็จะมีคู่มือการเขียนแบบนะฮะจากนั้นนะฮะถ้าระบบโครงสร้างไม่ใช่มีสเตสคอนกรีตเป็นระบบโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กแน่นอนเธอก็ต้องใส่นะใส่คานเชื่อมฮะนะครับตรงไหนมีเสาตรงนั้นต้องมีคานว่างั้นเถอะนะฮะเธอใส่คานเชื่อมนะครับตามลายที่เธอว่านะครับตรงนี้ก็จะเป็นคานนะฮะตรงนี้คานก็เชื่อมกับป่องลิฟต์ไม่เป็นไรนะเชื่อมกับป่องลิฟต์ไปนะฮะคานด้านนี้ก็เชื่อมเข้ากับกำแพงเชื่อมข้ามกับเสาเธอก็เชื่อมนะฮะตรงนี้ก็เป็นตัวคานนะครับคานตรงไหนเป็นพื้นนะครับก็เป็นช่องว่างระหว่างคานนะฮะมันจะเป็นพื้นนะครับเอานะฮะสเก็ตคร่าวๆนะครับพวกเราก็พอที่จะเห็นได้ว่านะครับระบบโครงสร้างก็จะเกิดขึ้นแล้วนะครับนะครับก็จะมีตัวช่องว่างเป็นพื้นนะครับช่องว่างเป็นพื้นทีนี้อย่างที่อาจารย์พูดไว้พื้น RC แบ่งออกเป็นพื้นสิ่งที่เรียกว่าพื้น Precast นะครับกับพื้นที่เรียกว่าหล่อในที่ Cast in Place นะครับพื้นที่เป็น Precast มันเป็นพื้นถ่ายแรงทางเดียวนะครับเกี่ยวกับวิชา Theory นะถ่ายแรงทางเดียวเป็นแบบไหนนะครับพื้นที่เป็นพื้น cast in place นี้นะครับแบ่งออกเป็นถ่ายแรงทางเดียวกับถ่ายแรง2ทางนะครับอาจารย์พูดง่ายๆสั้นๆว่าปกติพื้นถ่ายแรงทางเดียวเนี่ยมันจะมีรูปร่างเป็นรูปยาวๆนะฮะพื้นถ่ายแรง2ทางเนี่ยมันจะมีรูปร่างเป็นรูปอ้วนๆเช็คแบบไหนเช็คสัดส่วนความยาวต่อความกว้างครับโอเคนะครับไปเช็คดูนะครับนะครับจากนั้นนะฮะถ้าเธอใช้เป็นพื้นรอนะฮะในที่นะฮะเป็นพื้นรอในที่ถ้าเธอเช็คดูแบบนี้รูปร่างมันจะออกมาแนวนี้นะฮะเธอได้สัญลักษณ์พื้น2ทางเธอก็ต้องเขียนมันให้การถ่ายแรงเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ทุกอันนะครับจากนั้นสิ่งที่เธอทำก็ทำนะฮะการหาพื้นที่กระจายแรงนะครับทำการกระจายแรงเหมือนที่เธอเรียนในวิชา Theory of Structure แต่ก่อนที่เธอจะกระจายแรงได้จริงเธอแบ่งพื้นที่กระจายแรงสมมุติกรณีนี้นะฮะเธอแบ่งออกมากลายเป็นพื้นที่กระจายแรงแบบ2ทางนะฮะเป็นพื้นที่แบบนี้
ก่อนที่จะทำกระจายแรงได้เธอต้องหาสิ่งที่เรียกว่าเดดโหลดกับตัวไลฟ์โหลดซึ่งแน่นอนฮะเธอต้องกลับไปที่ building code นะครับยกตัวอย่างเช่นบ้านเราคือกฎกระทรวงนะฮะยกตัวอย่างที่บ้านเราคือข้อบัญญัติกทม.อันนี้เป็นกฎหมายนะครับเดดโหลดที่ว่านี้ปกติอิงอยู่กับน้ำหนักของวัสดุยกตัวอย่างเช่นน้ำหนักของคอนกรีตน้ำหนักของตัวเหล็กน้ำหนักของตัวกำแพงอิฐนะครับไอ้หมอนี้ก็จะนะฮะเกี่ยวข้องเช่นเดียวกับนะฮะไลฟ์โหลดไลฟ์โหลดนั้นขึ้นอยู่กับนะฮะเธอออกแบบโครงสร้างให้มีฟังก์ชันนะฮะฟังก์ชันแบบไหนหรือมีหน้าที่ในการรับแรงแบบใดเช่นไลฟ์โหลดของห้องเรียนนะครับไม่เหมือนกันถ้าเป็นห้องเรียนโรงเรียนอนุบาลเธออาจจะใช้ไลฟ์โหลดแค่150กิโลกรัมต่อตารางเมตรแต่ถ้าเกิดเป็นโรงเรียนมัธยมปลายหรือมหาวิทยาลัยนะฮะเธอก็ต้องใช้ไอ้หมอนี้300กิโลกรัมต่อตารางเมตรโอเคนะฮะหลังจากนั้นเธอเอาไอ้หมอนี้มานะครับทำสิ่งที่เรียกว่าโหลดcombination load combination ที่สำคัญนะฮะคือตัว R เอา dead load บวกกับ live load ถ้าเอา dead load บวกกับ live load การออกแบบของเธอก็จะเป็น working strength design นะครับอันนี้เอาโหลดมาใช้ตรงๆแต่ถ้าเธอต้องการออกแบบมันโดยใช้ ultimate strength design นะเธอจะต้องเอา factor ไปคูณฮะยกตัวอย่างเช่น W เท่ากับ 1. นะ4คูณ dead load บวก 1.7 คูณ live load ตาม strength design ของตัว ACI code นะครับเห็นไหมฮะรายละเอียดเยอะเลยแล้วเธอรู้ไหมว่าพี่เธอเนี่ยนะครับมีปัญหานะครับในการที่จะสเก็ตสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาในช่วงการทำ capstone design อาจารย์ไม่เห็นมีคำนวณเลยวิชาเรียนลึกแรกคือ theory of structure นะพวกเรานะครับเราเรียนพื้นฐานตรงนั้นเข้ามาเพื่อที่จะให้เราเนี่ยนะครับพอที่แยกออกจากนั้นนะฮะเธอจะต้องแยกโครงสร้างจากพื้นที่กระจายโหลดตรงนี้นะฮะเธอก็จะต้องแยกนะฮะตัวชิ้นส่วนนะฮะโครงสร้างซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดและที่ส่วนโครงสร้างชิ้นส่วนโครงสร้างก็เริ่มจากพื้นนะครับมาเป็นคานเป็นทัสนะครับเป็นเสานะครับจากนั้นนะครับเรายังมีสิ่งที่รวมแล้วเรียกว่าโครงสร้างเลยยกตัวอย่างเช่นกรณีของเฟรมเป็นต้นนะฮะเฟรมจริงๆแล้วก็คือเอาเสามาบวกกับคานนะแต่เฟรมนี้ถูกวิเคราะห์ไม่แยกเป็นเสากับคานเพราะว่าปกติแล้วสิ่งที่วิเคราะห์ตรงนี้จะใช้ในการรับแรงทางด้านข้างซึ่งประกอบด้วยตัวอย่างเช่นแรงลมนะฮะกับแรงแผ่นดินไหวนะครับอันนั้นคือสิ่งซึ่งอาจารย์ฝากพวกเราไว้นะฮะตรงนี้โอเคนะครับอ่ะแบ่งชนิดของโครงสร้างมาแล้วนะครับเมื่อมีการกระจายแรงก็ถ่ายจากข้างบนแรงเนี่ยถ่ายจากข้างบนนะจากพื้นที่ข้างบนนะฮะลงสู่อะไรจากพื้นข้างบนลงสู่คานนะปกติจะมีคานตรงนี้นะครับคานตรงนี้จากแรงลงสู่คานเสร็จก็จะถ่ายลงสู่เสาแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับจากนั้นอีกพื้นอีกชั้นหนึ่งนะครับก็ถ่ายแรงจากพื้นนะครับลงสู่อะไรครับลงสู่คานนะฮะคานนะฮะลงสู่คานนะฮะจากคานลงสู่อะไรจากคานลงสู่เสาเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์ระบบโครงสร้างเนี่ยใช้พลังงานเยอะเพราะเธอต้องวิเคราะห์ทั้งหมดทั้งระบบโครงสร้างเลยนะครับจากตัวพื้นนะครับลงสู่อะไรลงสู่คานนะฮะนี่อย่างง่ายนะฮะโดยคร่าวๆจากคานลงสู่อะไรจากคานลงสู่เสาเห็นไหมครับนะฮะมันก็มานะฮะลงสู่เสาไปเรื่อยนะครับมันก็แยกออกมาเป็นเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเธอเมื่อเธอทำแบบนี้นะฮะตัวพื้นนะฮะของเธอก็จะถูกแยกเป็นพื้น S1 S2 S3 นะมีหลายเบอร์นะฮะนะครับเช่นเดียวกับตัวเมื่อกี้พื้นสีแดงเนาะนะฮะพื้นคุณเขียนด้วยสีแดงนะพื้นนะครับ
นะครับก็จะเป็น S1 S2 S3 ตัวคานนะฮะซึ่งอาจารย์ใช้สีเขียวเมื่อกี้คานนะฮะในระบบโครงสร้างก็จะเป็น B1 B2 B3 ไปเรื่อยๆนะครับตัวเสาก็เช่นเดียวกันนะเธอต้องให้ชื่อมันนะฮะตัวเสาก็จะกลายเป็น C1 C2 C3 ไปเรื่อยจนกระทั่งถึงตัวฐานรากนะฮะตัวฐานรากตัวฐานลากนะครับก็จะเป็น F1 F2 F3 ไม่ใช่เกรด F ที่เธอได้นะมัน F เฉยๆนะเอาล่ะนะครับระบบโครงสร้างส่วนนี้นะครับคร่าวๆเราแยกตามรูปแบบกับแยกตามการใช้งานโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะฮะตามรูปแบบอาจารย์ที่งานปกตินะครับสิ่งซึ่งเราพิจารณากันจะอยู่อิงอยู่กับรูปแบบนะครับนะครับอ่ะนะครับในส่วนนี้นะครับเราก็มาดูนะครับชนิดของโครงสร้างนะครับที่เราดูตัวแรกคือไทรอดนะครับถ้าเธอไปที่อาคารตอนเรียนเมกแมทนะฮะไม่แน่ใจเรียนอยู่3ครั้งนะฮะใครได้หงายหน้าขึ้นไปดูหลังคาของนะฮะหลังคาของอาคาร F3 F4 F5 มั้ยถ้าเธอหงายขึ้นไปข้างบนเธอจะเจอแท่งหลอดซึ่งถักเป็นตัว S แบบนี้ยึดระหว่างตัวโครงทัสของหลังคาชิ้นส่วนแบบนี้เป็นชิ้นส่วนนะครับที่รับแรงภายนอกโดยก่อให้เกิดแรงดึงภายในใช้ยึดโครงสร้างเพื่อให้โครงสร้างมีเสถียรภาพเดี๋ยวเธอไปออกแบบในวิชาแคปสโตนดีไซน์ถ้าเธอออกแบบโครงสร้างที่จะต้องรับแรงลมนะออกแบบโครงสร้างโคราชต้องรับแรงลมโคราชลมเยอะนะโคราชอาจจะไม่ต้องรับแรงเนื่องจากแผ่นดินไหวนะครับเธอต้องใส่ตัว X bracing แบบนี้นะตามที่เธอโชว์นี้เธอจะเห็นได้ว่าตัวโครงเฟรมทั้งหมดเธอไม่ต้องห่วงนะถ้าเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะมุงหลังคานะฮะมุงหลังคาเสร็จแรงซึ่งกระทำต่อเมทัลชีทนะครับก็จะทำเป็นแรงกระจายต่อตัวแปรแรงที่กระจายต่อตัวแปรนะฮะเกิดรีแอคชั่นนะฮะก็จะกลายเป็นแรงกระทำเป็นจุดนะฮะกระทำต่อตัวโครงสร้างนะฮะก็ถ่ายลงมาต่อตัวโครงสร้างตัวนี้คือตัวโครงเฟรมนะฮะที่อาจารย์เขียนอยู่นะฮะโครงสร้างเป็นโครงเฟรมนอกจากนั้นแล้วนะครับถ้าเธอมุงทางด้านข้างนะฮะแล้วมีลมมากระทำนะครับก็จะเกิดแรงลมนะฮะสีฟ้าที่เป็นแรงลมนะฮะแรงลมกระทำทางด้านข้างนะสีเขียวนั้นเป็นแรงที่เรียกว่าแรงเนื่องจากแรงโน้มถ่วงโลกละกันนะเป็นแรงในแนวดิ่งโอเคนะครับไอ้แรงในแนวดิ่งเนี่ยไม่ซีเรียสแต่แรงที่เธอจะต้องใส่ไอ้ตัวเบสซิ่งเข้าไปหักแบบเนี้ยฮะมันเอาไว้ต้านทานต่อแรงลมโอเคนะต้านทานต่อแรงลมนะครับแรงลมที่มันกระทำนะฮะทีนี้แรงลมอีกมันไม่ได้กระทำเข้าทางด้านนี้อย่างเดียวอย่าลืมว่าแรงลมเองสามารถกระทำเข้ามาทางนี่นะฮะด้านหน้าอาคารนะฮะไม่รู้จะว่าอย่างไรนะฮะเข้ามาทางด้านหน้าอาคารด้วยนะเข้ามาทางด้านหน้าอาคารนะครับเอาล่ะนะครับเราจึงต้องใส่ตัวเบสซิ่งนะฮะตัวนี้ไว้นะครับเดี๋ยววิธีการออกแบบก็จะเรียนในวิชาสตีลดีไซน์นะฮะว่าจะออกแบบอย่างไรนะครับส่วนนะครับการวิเคราะห์นี้ไม่ยากนะฮะหาพื้นที่รับแรงลมนะครับแล้วเอาพื้นที่รับแรงลมนะฮะกระจายเข้าสู่โครงสร้างได้เลยนะครับถัดไปฮะคานพวกเราจะมีนะฮะอันนี้คือคานอันนี้เป็นคานคอนกรีตนะฮะพีคาสนะครับที่ใช้อยู่บนทางสะพานนะฮะถนนใหญ่ๆนะครับอันนี้หล่อสำเร็จมาจากโรงงานนะครับหล่อสำเร็จจากโรงงานจากนั้นนะฮะก็ยกติดตั้งพวกเราเมื่อตอนที่ยกติดตั้งแบบนี้ความรู้ที่เธอจะต้องใช้นะฮะเป็นความรู้ ending static เลยนะครับแล้วก็อาจจะรวมกับ make of mat ด้วยนะครับเพราะว่าเธอจะต้องไปหาค่าสลิงนะครับในวิชาเทโอรีก็เริ่มจากคานนะคานแบบนี้เป็นคานที่เราเรียกมันว่าคานซิมเปิลบีมคานซิมเปิลบีมก็คานที่เป็นสแตติกคลีดีเทอร์มิเนตบีมนะครับรอสำเร็จนะครับแล้วก็ยกมาวางนะตรงนี้นะฮะก็เป็นคานอีกอันหนึ่งซึ่งรองรับน้ำหนักหม้อแปลง
นะครับก็เป็นแบบเดียวกันข้างจึงเป็นสิ่งซึ่งมีลักษณะตรงวางอยู่ในนอนและอยู่ในนอนรับแรงกระทำอยู่ในแนวดิ่งนะเป็นเรื่องปกตินะไอ้หมอนี้ก็จะมีน้ำหนักนะฮะของตัวหม้อแปลงถ่ายลงสู่จุดยึดนะครับนอกจากนั้นแล้วมันยังมีน้ำหนักของตัวคานของมันเองนะฮะเธอสามารถที่จะใช้ความรู้ตรงนี้ทำการวิเคราะห์นะฮะทำการเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมนะครับทำการหารีแอคชั่นนะครับเขียนเชียร์ไดแกรมเขียนโมเมนต์นะเขียนโมเมนต์ไดแกรมนะออกแบบคานนี้ถ้าเป็นคานเหล็กออกแบบได้แล้ววิชาเป็นคอมแมทแต่ถ้าเกิดเป็นคานเรนฟอสคอนกรีตต้องเรียนก่อนโอเคนะฮะโดยที่คานจะเกิดเชียร์ไดแกรมก็คือเชียร์ฟรอสนะฮะอยู่ข้างในแล้วก็โมเมนต์ไดแกรมก็คือหาเบนดิ้งโมเมนต์เราเขียนไปเพื่อหา Vmax เพื่อหา Mmax แล้วเราก็เอา Mmax Vmax มาออกแบบโอเคนะครับถัดไปครับคานถ้าเป็นคานเหล็กนะฮะตรงนี้นะฮะตรงนี้เป็นคานเหล็กโอเคนะฮะอันนี้เป็นคานเหล็กจริงๆแล้วแปรที่อยู่ตรงเนี้ยก็เป็นคานตรงนี้เรียกว่าคานเรียกคานนะครับตรงนี้เรียกว่าคานนะฮะตรงนี้เรียกว่าคานนะตรงนี้เรียกว่าคานตรงนี้เรียกว่าคานนะฮะเสร็จแล้วนะครับลบเรียกก่อนนะฮะคานตัวนี้มีแปรอยู่ข้างบนนะครับมีแปรวางพาดอยู่ข้างบนน้ำหนักจากแปรสีเหลืองจะถ่ายลงสู่ตัวคานนะฮะตัวสีเขียวโอเคนะฮะตัวสีเขียวนะฮะจากนั้นนะครับน้ำหนักจากคานตัวสีเขียวจะถ่ายลงสู่นี่นะฮะคานใหญ่นะฮะตัวสีฟ้าโอเคนะฮะจากนั้นน้ำหนักจากคานตัวสีฟ้าก็จะถ่ายลงสู่เสาสีม่วงนะครับอาจารย์ฝากพวกเราให้ไปพิจารณาแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับน้ำหนักนะฮะของตัวสีม่วงจะถ่ายลงสู่เธอจะเห็นตรงนี้นะครับเป็นฐานรากนะครับของตัวโครงสร้างเอาล่ะทีนี้นะฮะต่อเลยแล้วกันนะครับถ้าเกิดเป็นไวด์แฟลงค์นะฮะปีกของมันบนนะฮะกับล่างจะช่วยรับโมเมนต์เป็นหลักนะฮะขณะที่ตัวเว็บตรงนี้จะทำหน้าที่รับแรงเฉือนนะครับถ้าเกิดเป็นนะฮะคานคอนกรีตเสริมเหล็กปกตินะฮะบ้านเรามักจะทำเป็นเหล็กปอกนะครับคล่อมแบบนี้เลยเหล็กปอกตัวนี้จะทำหน้าที่รับนะครับรับอะไรแรงเฉือนนะครับไอเหล็กปอกตัวนี้ฮะทำหน้าที่รับแรงเฉือนนะครับเอาใหม่นะเขียนใหม่นะนะครับเหล็กปอกตัวนี้ทำหน้าที่รับแรงเฉือนยังไม่เลิกนะมันยังเลิกอยู่ไม่เป็นไรนะขออนุญาตช่างมันนะจากนั้นนะเรารู้ว่าไอตัวนะฮะคอนกรีตซึ่งอยู่ในด้านรับแรงอัดนะฮะก็จะทำหน้าที่รับแรงอัดเพราะคอนกรีตรับแรงอัดได้ดีขณะที่เหล็กที่เสริมเข้าไปทำหน้าที่รับแรงดึงโอเคนะฮะนั่นคือสิ่งซึ่งพวกเราควรจะทราบเดี๋ยวตอนที่ไปเรียนวิชาคอนกรีตเสริมเหล็ก Reinforced Concrete เธอก็ต้องออกแบบนะฮะออกแบบว่านะครับไอ้หมอคานตัวนี้ควรที่จะมีความกว้างนะฮะความกว้างเท่ากับเท่าไหร่ควรจะมีหน้าตัดความลึกเท่ากับเท่าไหร่นะฮะจากนั้นขนาดของเหล็กที่ใส่เข้าไปนะฮะควรมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะฮะจากนั้นเธอก็ออกแบบขนาดของเหล็กปอกนะฮะว่าควรมีพื้นที่หน้าตัดเท่าไหร่เพื่อรับแรงเฉือนเมื่อกี้ที่วิเคราะห์ให้ได้เพราะถ้าเธอวิเคราะห์ Vmax ผิดโมเมนต์ผิดเธอออกแบบผิดฮะถัดมาเสาฮะนะครับเสาก็เป็นชิ้นส่วนแต่ว่าเป็นตรงอยู่ในแนวดิ่งรับแรงอัดในแนวแกนนะครับเสานะครับกรณีส่วนใหญ่ถ้าอ้วนๆแบบนี้เราละมักจะพิจารณามันเป็นเสาสั้นเสาสั้นนั้นเป็นเสาซึ่งรับ
แรงในแนวแกนเป็นหลักเมื่อตอนที่เธอวิเคราะห์โครงสร้างแตกแรงเข้าสู่เสาตั้งแต่สมัยนี้เลยนะแตกแรงเข้าสู่เสาที่อาจารย์พูดนะฮะตรงเนี้ยฮะเสาสีฟ้าตรงเนี้ยตอนสเต็ปแรกในการออกแบบแตกแรงตรงๆเธอได้แรงอัดนะฮะแล้วเธอก็เอาไปหาขนาดนะครับปกติหน้าตัดเสาถ้าเป็นเสาคอนกรีตเสริมเหล็กก็จะคล้ายๆกันนะฮะเหมือนตรงเนี้ยนะฮะคล้ายๆกันนะครับก็จะนะครับมีการนะหาว่าขนาดของเสาควรมีค่าโดยประมาณเท่าไหร่หลายครั้งหาโดยใช้ประสบการณ์นะครับเธอออกแบบตึกแถวเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากขนาดของเสาตึกแถว3ชั้นมันจะใกล้เคียงกันนะครับจากนั้นเธอก็หานะฮะเหล็กหลักควรมีค่าเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็ไปหาว่าเหล็กปอกเนี่ยควรมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะทุกอย่างก็จะร่วมกันรับแรงนะครับพีนะฮะที่ไอ้หมอนี่รับได้ถ้าเป็นตามโคดของ ACI นะครับที่เป็นตัว Ultimate Strength Design นะครับทั้งไม่ลงไม่ลดแฟกเตอร์นะฮะไอ้หมอนี่ก็เป็น 0.85 F ทาง sub C คูณกับ AG ลบ AS แล้วก็บวกกับ AS นะฮะคูณกับF sub Y F sub Y ตัวนี้คือ Sigma sub Y นะครับจากนั้นเขาจะมี Strength Reduction Factor ขึ้นอยู่ว่าเสาต้นนั้นเป็นเสาหน้าตัดกลมหน้าตัดสี่เหลี่ยมอันนี้แล้วแต่กันไปนะฮะเธอคำนวณหา P sub U ตรงนี้ P sub U ตรงนี้เป็นสิ่งซึ่งเราหาจากเมื่อกี้ที่อาจารย์หาได้จากนั้นเธอทายโดยรู้ว่าหน้าตัด A sub G เนี่ยประมาณเท่าไหร่นะฮะสเต็งคอนกรีตเนี่ยเธอกำหนดได้นะฮะสเต็งของไอ้หมอนี่มันกำหนดได้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเธอจะหา A สับ S เท่ากับเท่าไหร่ได้เป็นการเริ่มต้นครับเดี๋ยวตอนที่เธอออกแบบเสร็จเดี๋ยวป้อนเข้าไปในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เดี๋ยวค่อยไปเช็คทีนึงว่าที่ออกแบบแบบคร่าวๆแบบเนี้ยมันผ่านไหมเพราะฉะนั้นตอนแคปสโตนดีไซน์นะฮะเธอต้องออกแบบมือก่อนเพื่อที่จะทบทวนความรู้พวกนี้นะแล้วค่อยไปต่อด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะฮะที่เป็น e-tab sap ในการวิเคราะห์โอเคนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นเสานะฮะซึ่งเป็นเสาเหล็กอันนี้ไม่ยากเลยตรงไปตรงมานะครับเธอก็จะได้ว่าแรงนะฮะเท่ากับนี่เราเรียนเลยครับแรงกดตรงนี้ p sub u เท่ากับอะไรนะฮะ sigma เท่ากับ p ส่วน a เพราะฉะนั้น p sub u เท่ากับ sigmaนะฮะซิกมาตรงนี้กลายเป็นซิกมาราว P sub U คือ P max นะฮะแล้วคูณกับ A ที่เราต้องการนะจากนั้นกับสูตรนะ A ที่เราต้องการก็จะเท่ากับ P sub U หารด้วยซิกมาราวนะครับอันนี้ออกแบบนะตามโคดที่เรียกว่านะครับ working strength design นะครับเอาแรงตรงนี้มาใช้ได้เลยนะครับเอาแรงที่โครงสร้างกดลงมาตรงเนี้ยนะครับมาใช้นะครับแล้วก็หารด้วยซิกมาราวซึ่งเราก็รู้ว่าซิกมาราวตรงนี้คือซิกมาสับวายหารด้วยแฟกเตอร์ออฟเซฟตี้ไม่ได้ต้องแมทนะไม่มีอะไรนะครับจากนั้นถ้าเสามีความชลูดนะฮะเป็นเสานะฮะซึ่งเรียกว่าชลูดนะฮะหรือว่าเป็นเสาที่เป็นเสายาวนะเราจะต้องพิจารณาในส่วนของแรงในแนวแกนแล้วก็โมเมนต์กระทำร่วมเราเรียกเสาพวกนี้ว่าบีมคอลัมน์ซึ่งบีมคอลัมน์ปกติเนี่ยมันจะมีพฤติกรรมแบบนี้เมื่อเราวิเคราะห์พฤติกรรมของคานเสาในรูปของเฟรมเพื่อรับแรงด้านข้างนะฮะเพื่อรับแรงกระทำด้านข้างแต่อย่างไรก็ตามนะฮะถ้าเธอวิเคราะห์กับเฟรมแล้วมันไม่ได้มีแรงกระทำด้านข้างอย่างเดียวมันยังมีแรงในแนวดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะทำ approximate analysis กันนะครับแล้วก็ออกแบบคานก็คือเสาคานตรงนี้นะการออกแบบจะซับซ้อนมากขึ้นเพราะว่ามันรับแรงผสมกันสำหรับทัสคุณจะรู้จักดีนะฮะทัสอย่างง่ายที่เราใช้อยู่รูปทัสเธอเจอที่ไหนเจอที่สาราลอยเจอที่โรงอาหารมองขึ้นไปเห็นเลยไปที่ F4 ไป F5 เธอเจอรูปทัสนะฮะวิชทัสนะฮะปกติก็จะมีให้เห็นอยู่ตามทางรถไฟถ้าเธอไปขอนแก่นก่อนเข้าขอนแก่นนะฮะก็จะมีทัสซึ่งทำสะพานทัสนั้นเป็นโครงสร้างที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนรับแรงดึงรับแรงอัดยกตัวอย่างเช่นกรณีนี้น้ำหนักจากแปรจากกระทำนะฮะต่อตัวทัสนะฮะเอาเฉพาะแรงในแนวดิ่งก่อนแล้วกันนะฮะนะครับลักษณะนี้น
ะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเธอจินตนาการได้เลยนะครับว่าชิ้นส่วนด้านล่างแบบนี้จะรับแรงดึงหรือ tension ชิ้นส่วนด้านบนจะรับแรงอัดหรือ compression โอเคนะฮะแล้วคลัสก็ถูกถัดเรียงออกเป็นสามเหลี่ยมนะฮะสามเหลี่ยมต่อเนื่องกันนะฮะเหมือนกับคานซึ่งมันโปร่งตรงกลางนะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างจึงเป็นโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพมากนะฮะใช้ได้ดีมากสำหรับโครงสร้างซึ่งมีสแปนยาวๆเธอกลับไปดูโลหะเธอได้นะครับนะครับจากนั้นนะฮะมรสก็มีหลายทัสนะครับตรงนี้อยู่ที่อาคารเรียนรวม1นะตรงนี้อยู่ที่เรียนรวม1ทั้ง2อันนะฮะอยู่ที่เรียนรวม1นะครับทัสตรงนี้กับทัสระนาบอย่างง่ายๆนะครับทัสตรงนี้เป็นทัสระนาบอย่างง่ายๆซึ่งองค์ประกอบเป็น3มิตินะฮะเวลาเขาถอดตรงนี้ยังถอดเป็น2มิติอยู่เพราะฉะนั้นทัสตรงนี้ยังเป็นทัสแบบ2มิติตรงนี้ดูเหมือน3มิติแต่ถอดเป็น2มิติได้แต่ทัสซึ่งอยู่หน้าเทคโนโลยีทัสแบบนี้เป็น 3D ทัสนะครับเดี๋ยวตอนทำ Matrix Structural Analysis มีเนื้อหาเกี่ยวกับ 3D Touch อยู่นะครับอ่ะ Arch กับ Cable เรียนมาแล้วนะครับไปที่กรุงดาหลัวนะเธอเจอสะพานแขวนตัวนี้ไปเที่ยวอเมริกานะครับไปที่รัฐแคลิฟอร์เนียไปที่ซานฟรานเจอโคลัมเบียสปิดจะเป็นโครงสร้างซึ่งนะใช้เคเบิลใช้ตัวเคเบิลในการช่วยรับแรงเคเบิลเป็นโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพสูงใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่เพราะว่าตัวโครงสร้างนะคนเคเบิลมันรับแรงดึงเท่านั้นมันไม่รับเชียร์ไม่รับโมเมนต์เพราะฉะนั้นตัวมันเองจะใช้วิธีการถ่ายแรงโดยแรงดึงมันเลยสามารถรับแรงได้เยอะนะครับโดยที่สามารถรับนะฮะโครงสร้างซึ่งมีสแปนสูงกว่าทัสเมื่อกี้ทัสเมื่อกี้ประมาณ40เมตรเคเบิลนะ40เมตรอัพนะทำได้นะฮะแต่เคเบิลที่มีปัญหาคือมันแกว่งทางด้านข้างนะฮะเราจะต้องเสริมความแกว่งทางด้านข้างให้มันอย่างดีนะโดยเฉพาะกรณีซึ่งโดนแรงลมนะมีตัวอย่างสะพานแขวนแบบนี้โดนแรงลมแล้วพังเยอะเลยออกแบบต้องระมัดระวังนะครับเดี๋ยวไปเรียนรู้เอานะฮะอาร์ชนะครับตรงนี้ก็เป็นรูปสะพานอาร์ชถ่ายจากแคลิฟอร์เนียเองฮะนะครับไฮเวย์วันนะครับตรงนี้เข้าใจว่าผมไปที่ออสเตรียนะครับนั่งเรือนะเป็นโครงสร้างอาร์ชอาร์ชตรงนี้นะครับรับแรงจากสะพานฮะตรงนี้เป็นเคเบิลนะตรงนี้เป็นเคเบิลนะครับรับแรงตรงนี้นะฮะที่ดึงนะฮะสะพานตรงนี้ให้อยู่ในแนวนอนเพราะมันจะโดนกระทำด้วยแรงถ้าเธอมองโครงสร้างนะที่พุ่งลงนะครับตัวมันนะเพราะฉะนั้นพาสจะตรงข้ามกับเคเบิลเคเบิลเมื่อกี้โดนแรงกระทำแล้วเกิดการดึงข้างในตัวทัสนั้นโดนแรงกระทำแล้วจะเกิดแรงอัดข้างในนะถ้าเป็นกรณีนี้นะฮะไอ้หมอนี้ก็จะเกิดแรงที่ถ่ายนะฮะอันนี้แรงที่พุ่งขึ้นนะฮะรับสะพานแรงที่รับสะพานตรงนี้นะครับก็จะถ่ายมาเป็นแรงซึ่งกดนะฮะกระทำต่อตัวอาร์ชเธอเห็นว่าอาร์ชเป็นชิ้นส่วนที่รับแรงโอเคนะฮะมีประสิทธิภาพสูงนะครับเพราะว่าตัวมันเองนะครับมี rigidity มากมันมีความโค้งนะตัวมันโค้งมันเลยมีความแกร่งสูงนะครับรับแรงอัดได้นะครับแต่นะครับอย่าลืมว่าถ้าเกิดไม่ใช่รูป parabolic arch แล้วนะรูป circular arch หรือ arch รูปอื่นอย่าลืมเรื่อง shear เรื่อง bending เราเรียนกันไปแล้วใน theory of structure นะครับ frame นะเป็นรูปผสมระหว่างคานกับเสานะครับเอามาประกอบแล้วก็ทำหน้าที่แบบบูรณาการกันนะคือทำหน้าที่ร่วมกันนะครับเฟรมนั้นถูกยึดโดยพินก็ได้ถูกยึดโดยริจิตจอยก็ได้นะยกตัวอย่างเช่นถ้าโครงสร้างเป็นเฟรมนะและเราเขียนเฟรมออกมาเป็นโมเดลนะครับปกตินะถอดไอ้โมเดลออกมานะครับเธอจะเห็นได้ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเธอผู้ซึ่งเป็นวิศวกรนะฮะวิศวกรเป็นคนกำหนดโมเดลนะครับเมื่อเธอกำหนดนะฮะตัวแบบจำลองที่ใช้วิเคราะห์เธอวิเคราะห์ตามโมเดลแบบไหนเธอจะต้องนะครับออกแบบนะฮะเธอไอ้หมอนี่ทำการวิเคราะห์นะฮะเธอต้องออกแบบตามที่เธอกำหนดในโมเดลแล้วก็จะต้องก่อสร้างตามที่เธอกำหนดในโมเดลยกตัวอย่างเช่นถ้าเธอให้ตรงนี้เป็นพิน
นะครับโมเดลของเธอจะอยู่ในรูปนี้นะฮะถ้าเกิดเป็นฟิกโมเดลของเธออยู่รูปนี้แต่เมื่อตอนที่เธอออกแบบเธอก็ต้องออกแบบไอ้หมอนี้เป็นพินนะครับแล้วก็ออกแบบไอ้หมอนี้เป็นยึดแน่นนะครับนะฮะตามที่เธอทำการโมเดลทำการวิเคราะห์ไว้นะครับนอกจากนั้นแล้วถ้าไอ้ตัวชิ้นส่วนนี้ถูกยึดอย่างแน่นนะครับไอ้หมอนี้ก็จะกลายเป็นลิจิตจอยต์แต่ถ้าเกิดเธอทำการต่อโครงสร้างด้วยนะฮะโบนะฮะเธอเอาโบนะฮะเธอเอาสลักเกลียวเป็นตัวเชื่อมนะฮะอันนี้เธอใช้วิธีการเชื่อมไฟฟ้านะฮะเธอเชื่อมแน่นเลยนะฮะก็จะเกิดลิจิตจอยต์ถ้าเธอเอาโบมาเชื่อมมันจะกลายเป็นพินจอยต์เธอให้ละเอียดต่างกันนะครับวิศวกรเป็นคนกำหนดโอเคนะครับมันก็มีสตีลเฟรมนะครับแล้วก็เรนฟอร์เซสคอนกรีตนะเรื่องง่ายๆเพราะว่าถ้าเธอเป็นโครงสร้างประเภทหล่อในที่นะครับไม่ใช่หน้าตาดีในที่นะฮะหล่อในที่คือเทคอนกรีตในที่หรือที่เรียกว่า cast in place ที่อาจารย์พูดไว้นะฮะโครงสร้างพวกนี้นะครับก็จะมีจุดเชื่อมที่เนี่ยฮะคานกับเสานะฮะหล่อเป็นทีเดียวกันเลยนะฮะจุดเชื่อมที่อยู่ที่นี่ก็จะกลายเป็นจุดเชื่อมแบบลิจิตจอยนะแต่วันใดวันหนึ่งเธอไปออกแบบนะฮะไอตัวโครงสร้างอยู่ในรูปของพีคาสนะครับพีคาสนะฮะเมื่อพีคาสเหมือนที่สภาที่อาจารย์พูดไว้นะฮะจุดเชื่อมต่อก็จะกลายเป็นพินแล้วก็โรลเลอร์โอเคนะครับเราต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้นะครับมีสเตเดียมที่พวกชอบชมบอลนะฮะหลังคาของมันนะครับหลังคาของมันก็จะมีลักษณะเป็นเชลนะครับซึ่งอยู่ใน3มิตินะครับพวกเชลสตรัคเจอร์พวกนี้นะครับเป็นโครงสร้างซึ่งมีน้ำหนักเบานะฮะแต่รับแรงได้เยอะเพราะว่ามันรับแรงมันอยู่ในรูปของ3มิติอาร์ชเนี่ยโค้งแค่2มิติแต่ไอ้บัตเซอร์เฟสสตรัคเจอร์ซึ่งอยู่ในฟุตบอลสเตเดียมนะครับอยู่ในสนามกีฬาต่างๆเป็นรูปร่าง3มิติสามารถออกแบบได้บางฮะแล้วก็สามารถที่จะทำให้มีขนาดได้เยอะนะครับแต่การก่อสร้างก็ยากนะฮะการวิเคราะห์ออกแบบก็ยากนะครับก็ฝากพวกเราไว้เพื่อทราบเฉยๆรายละเอียดพวกนี้มีปัญหาครับพวกเราวิศวกรรุ่นใหม่หาใน Google ได้ไม่ยากนะครับอาจารย์ฝากตรงนี้ด้วยนะครับจากนั้นนะครับเมมเบรนสตรัคเจอร์อาจารย์ไล่เซอร์เฟสกับเมมเบรนมันต่างไงไอ้หมอนี้มันคือเต็นท์ฮะผ้าเต็นท์มาขึงธรรมดานะฮะแต่เขาขึงแล้วมันกลายเป็นสนามบินนะฮะไอ้หมอนี้มันคือสนามบินเดนเวอร์อินเตอร์เนชั่นแนลนะครับแอร์พอร์ตนะครับเป็นอาร์คิเทคที่ได้รับรางวัลสนามบินไอ้หมอนี้ใหญ่อันดับ2ของอเมริกาเมื่อวันที่มันสร้างเสร็จนะครับนะอาจารย์อยู่พอดีนะอาจารย์ขับรถไปถ่ายรูปตรงนี้มาด้วยตัวอาจารย์เองเขานะฮะโมเดลตามตัวสิ่งที่เรียกว่ากระโจมอินเดียแดงนะฮะเขาโมเดลตามนั้นนะฮะแล้วเขาก็ออกแบบนะครับให้มีขนาดกระโจมขนาดใหญ่มือมานะเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของรัฐโคโลราโดโอเคนะฮะอันนี้มีความเชื่อมโยงหลายครั้งวิศวกรรมไปเชื่อมโยงสถาปัตย์ไม่เพียงพอแต่สถาปัตย์เองมันไปเชื่อมโยงกับศิลปะวัฒนธรรมนะครับเราจะต้องมีความสามารถแล้วงานแบบนี้ตาม2รูปนี้คืองานไฮเอนด์วิศวกรซึ่งทำงานเหล่านี้ได้จะต้องมีประสบการณ์สูงมากแล้วงานเหล่านี้ล่ะครับจะต้องใช้โปรแกรมที่อาจารย์พูดไว้ก่อนหน้านี้คือโปรแกรมตระกูลพวกไฟไนท์element นะครับ element analysis นะช่วยในการวิเคราะห์ออกแบบยกตัวอย่างเช่นโปรแกรมที่อาจารย์พูดถึงนะฮะโปรแกรม Abacus นะครับโปรแกรมตระกูล ANSYS เป็นต้นนะครับฝากพวกเราไว้นะฮะในอนาคตนะครับใครจะรู้ว่าพวกเราเป็นวิศวกรใหญ่โตเป็นเจ้าของบริษัทออกแบบในอนาคตได้เอาละนะครับผ่านไปเวลา40นาทีพวกเธอก็ฟังอาจารย์ต่อเพื่อว่าเป็นความรู้นะฮะเราเน้นทฤษฎีเรื่องคำนวณไม่ยากหรอกฮะคำนวณนี่ง่ายมากแต่สิ่งที่อาจารย์เล่าเหล่านี้คือความรู้ทั่วไปที่วิศวกรอย่างเธอควรไปเล่าต่อให้กับน้องๆฟังได้
ณวันนี้นะครับพวกเราก็มีตึกสูงๆนะครับเริ่มที่จะนะครับ reference นะฮะ reference ตึกที่เป็นอลังการทุกวันนี้มันรันที่ความสูง600เมตรโอเคนะฮะ600เมตรเป็นมาตรฐานที่เรียกว่าตึกตระกูลเมกะโปรเจกต์นะครับที่อยู่ในโลกนี้ถามว่าณวันนี้นะครับเมกะโปรเจกต์ที่สูงที่สุดนะครับไอ้หมอนเนี้ยนะครับเมื่อก่อนมันชื่อเบิร์ดคาลิฟานะตอนนี้กลายเป็นคิงดอมทาวเวอร์ไปแล้วนะครับอยู่ที่ดูไบนะฮะตอนนี้อีกตึกหนึ่งที่สูงกว่าอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียนะครับจากนั้นนะฮะจะเห็นได้ว่าตึกเหล่านี้ก็สร้างกันมานะฮะค่อนข้างนานแล้วมาดูเมืองไทยนะนี่ทั่วโลกนะฮะอยู่ที่เมืองไทยนี่เมืองไทยเมืองไทยเริ่มมีตึกที่สูง600เมตรแล้วนะครับเป็นเมกะบิลดิ้งเทียบเท่ากับนะฮะเทียบเท่ากับตึกระดับโลกที่อาจารย์โชว์เมื่อกี้นะฮะอาคารหลังนี้คือซูเปอร์ทาวเวอร์นะสร้างเสร็จไปแล้วนะครับอาจารย์พรพจน์เองได้มีส่วนร่วมในการออกแบบฐานรากของตึกหลังนี้ด้วยนะใครเรียนฟาวเดชั่นกับอาจารย์พรพจน์ถามท่านหน่อยว่าทำอย่างไรนะฮะท่านนี่ระดับประเทศนะครับโอเคนะครับจากนั้นนะฮะตึกอื่นๆก็จะค่อนข้างที่จะพัฒนาตามความสูงของมันนะตึกนี้นะฮะมหานครนี่ตึกเป็นตึกไฮโซนะไม่ได้สูงสักทีเดียวนะนะสูงประมาณแค่300เมตรแต่เขาบอกว่า1ตารางเมตรของตึกนี้นะฮะราคาอยู่ระหว่างแสนถึง 200,000 บาทนะฮะตอนที่เริ่มขายนะเมื่อปี60นะครับอ่ะให้เธอดูนะฮะนะครับอันนี้คืองานทีนี้ในวิชา Capstone Design ต้องมาพูดอีกครั้งหนึ่งนะรุ่นอื่นๆที่พูดน้อยนะพวกเราครับนะฮะมันมีนะฮะสิ่งที่เธอจะต้องให้ความสำคัญมากนะฮะคือกฎหมายควบคุมอาคารนะครับกฎหมายนะฮะนะควบคุมอาคารกฎหมายควบคุมอาคารฉบับปัจจุบันเนี่ยนะครับมันปีพ.ศ. 2522แล้วมีการแก้ไขอย่างต่อเนื่องนะกฎหมายควบคุมอาคารนั้นนะครับนะครับเอามาถูกแปลงโดยกทม.นะฮะเป็นข้อบัญญัติของกทม.ในการควบคุมอาคารในปี2544ไอ้หมอนี้นะฮะเป็นอีกหนึ่งกฎหมายที่มีความเรียกว่าทันสมัยนะฮะกว่าไอ้หมอกฎหมายควบคุมอาคารของกระทรวงมหาดไทยนะครับปกติแล้วนะครับมันก็ใช้ในกรุงเทพทีนี้มีเทศบาลหลายๆเทศบาลนะครับนำข้อบัญญัติกทม.ตัวนี้นะฮะมาเป็นกฎหมายควบคุมในเทศบาลเพราะฉะนั้นพวกเราครับขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่เราทำงานนะครับนะครับถ้าเราไปทำงานกทม.เองหนังสือฉบับนี้เป็นหนังสือฉบับที่สำคัญมากที่เป็นตัวบทกฎหมายเราจะต้องนำน้ำหนักบรรทุกครับมาจากตัวบทกฎหมายเหล่านี้สิ่งซึ่งอาจารย์พูดตรงนี้เรียกว่ามาตรฐานอาคารนะฮะเป็นกฎหมายควบคุมอาคารออกโดยองค์กรของรัฐเป็นตัวกำหนดนะค่าแรงและน้ำหนักบรรทุกต่ำสุดต่ำกว่านี้ไม่ได้สูงกว่านี้ไม่เป็นไรฟังอาจารย์นะครับนะตอนแฮกสโตนดีไซน์ชอบใช้ต่ำสุดอย่างเดียวนะฮะเธอจะต้องอธิบายให้ได้ยกตัวอย่างเช่นมีรุ่นพี่เธอออกแบบนะฮะออกแบบนะฮะหอพักนักศึกษาโดยที่มีอาคารรวมตรงกลางอาคารรวมตรงกลางมีทั้งเป็นร้านกินข้าวนะฮะถ้าคิดจะนะเฉพาะกินข้าวอย่างเดียวนะเธอออกแบบอาคารเนี้ยได้ด้วยแรงไลฟ์โหลด300กิโลกรัมต่อตารางเมตรแต่อาคารรวมที่อยู่ตรงหอพักมันไม่ได้กินข้าวอย่างเดียวพวกเธอใช้ทำกิจกรรมด้วยหลายๆกิจกรรมเธอเอากองมาตีนะเธอมาเต้นกันนะอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นพื้นที่ชุมนุมจิตนะครับเธอออกแบบพื้นที่ให้หมอนี้ด้วยการที่มีกิจกรรมนะฮะที่อาจจะต้องเกิดแรงกระแทกที่มีคนเยอะเธอก็ออกแบบโรงอาหารด้วยน้ำหนัก400กิโลกรัมต่อตารางเมตรบอกอาจารย์แบบนี้ด้วยเหตุและผลที่มีนะฮะเธอเลือกแรงให้ถูกเลือกน้ำหนักให้ถูกครับนะฮะแต่สิ่งซึ่งอยู่ในกฎกระทรวงนะฮะมหาดไทยหรืออยู่ในข้อบัญญัติกทม.เป็นค่าต่ำสุดนะครับมากไม่เป็นไรอธิบายได้เดี๋ยวต้องไปคัสตอมดีไซน์นะจำคำพูดตรงนี้อาจารย์ให้ดีนะฮะนะครับนะฮะมีโอกาสเข้าไปฟังพี่เขานะฮะในการที่จะนำเสนอเธอเห็นว่าอาจารย์เขาไล่เธอจากตรงนี้นะครับแล้วก็นะจะอยู่อเมริกาก็ใช้บริฟอร์มบิลดิ้งโค้ด
นะไปอยู่บริการอาจจะใช้แอนไซด์ที่อยู่กับรัฐนะครับจากนั้นมีอันหนึ่งซึ่งเรามักจะเอาไอ้หมอนี้เป็นเทพเป็นใหญ่เขาเรียกว่ามาตรฐานการออกแบบมาตรฐานการออกแบบมันใช้คำว่าดีไซน์โค้ดไม่ใช่บิลดิ้งโค้ดมันออกแบบโดยองค์กรวิชาชีพเช่นนะวสท.ถ้าเกิดเป็นเมืองไทยมันไม่ได้ควบคุมตามกฎหมายแต่มันโชว์รายละเอียดทางเทคนิคเอาไปประกอบบิลดิ้งโค้ดครับบิลดิ้งโค้ดมันเก่าเห็นไหมฮะปี44ปี2522นะฮะพวกองค์กรวิชาชีพก็เห็นว่ามันเก่าเขาเลยออกแบบรายละเอียดเพิ่มเติมซึ่งใหม่กว่าเราสามารถที่จะอ้างอิงสิ่งเหล่านี้ตอนเรานำมาออกแบบได้นะครับถึงมันไม่เป็นไปตามกฎหมายนะแต่มันเองนะเป็นข้อกำหนดทางเทคนิคที่ดีกว่านะฮะเมื่อดีกว่าเชิงกฎหมายนะปลอดภัยกว่าเธอสามารถที่จะมาใช้ได้บ้านเราอิงกับวสท.ฮะไอ้หมอนี้ A มาจากคำว่าอเมริกัน C มาจากคำว่าคอนกรีต I มาจากคำว่าอินสติทิวสถาบันคอนกรีตอเมริกาฮะตรงนี้ก็จะเป็นต้นแบบสำหรับนะฮะสำหรับมาตรฐานกรอแบบคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับไม่ว่าจะโดยวิธีกำลังหรือไม่ว่าจะโดยวิธีหน่วยงานใช้งานออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กมี2วิธีนะฮะนะครับลองเรียนอาจารย์ดูอาจารย์สอนวิธีไหนนะแล้วอย่างงนะฮะใน Capstone Design มีคนหลายคนงงนะฮะเราเรียน RC 2ตัว RC ตัว1เป็น working working คือเราใช้นี่ฮะเราใช้นี่ฮะเราใช้นี่ฮะโดยวิธีหน่วยแรงใช้งานแต่เมื่อตอนที่เราไปเรียน RC 2ครับเราไปใช้นี่ฮะวิธีกำลังฮะ Ultimate นะ Strength Design นะครับเพราะฉะนั้นฝากพวกเราด้วยนะครับแล้วก็นะฮะเดี๋ยววันหลังแคปสโตนดีไซน์รุ่นเธออาจารย์จะได้นะครับจะได้ถามเธอได้อย่างเต็มปากเต็มคำนะทุกวันนี้นะฮะไปทำหน้าที่เป็นช่วยพวกรุ่นพี่เธอซะส่วนใหญ่นะฮะถัดมาฮะถ้าเธอเอาไปออกแบบถนนออกแบบทางด่วนออกแบบสะพานของทางหลวงเธอต้องทำตามแอสโตฮะนะอเมริกันAssociation of State นะฮะ Highway and Transportation Office นะครับเป็น Office นะฮะที่ดูแลทางด้านการขนส่งดูแลด้านการขนส่งบนทางหลวงนะฮะแห่งรัฐนะครับนะครับเป็นของอะไรฮะเป็นของอเมริกานะครับอเมริกันนะโอเคนะครับถัดมานะฮะยังมี AC อันนี้เป็นต้นแบบของการคู่มือการออกแบบโครงสร้างเหล็กของวสท.ฮะวสท.ใช้มาตรฐานนะฮะของ AC แล้วมันย่อมาจากอะไรมันย่อมาจาก American Institute of Steel and Construction อาจารย์ฟังไม่ทัน Google เอาครับACI ชื่อเต็มว่าอะไรนะ ASTO ชื่อเต็มว่าอะไรนะ AISC ชื่อเต็มว่าอะไรรู้จดเอานะเวลาคุยที่คุยเขาได้เพราะว่ามาตรฐานวสท.เนี่ยมีต้นแบบมาจากอเมริกาในส่วนใหญ่นะครับเอาล่ะนะครับทีนี้เปิดโคดนะไปเปิดสิ่งที่เรียกว่า building code ที่อาจารย์พูดไปเมื่อกี้เป็นตัวฐานในการอ้างอิงค่าโหลดต่ำสุดนะที่จะนำมาใช้ในการออกแบบนะครับ building code จะกำหนด2ตัวตัวหนึ่งคือน้ำหนักบรรทุกคงที่นะโดยตัวน้ำหนักบรรทุกคงที่เนี่ยน้ำหนักคงที่เอา dead load นะจะแยกออกเป็นน้ำหนักบรรทุกคงที่นะที่เราจะคำนวณนะครับจากพวกน้ำหนักนะฮะของนะฮะวัสดุนะครับพวกนี้จะเป็น dead loadตรงๆอีกตัวหนึ่งที่เป็นเดดโหลดนะครับเราเรียกว่านะครับซุปเปอร์อิมโพสนะครับอิมโพสนะครับแล้วก็เดดโหลดนะครับไอ้หมอนี้มันจะเป็นพวกน้ำหนักยกตัวอย่างเช่นน้ำหนักเฟอร์นิเจอร์นะครับที่เอามาประกอบห้องโอเคนะครับปกติเธอประมาณตัวเดดโหลดนะฮะตามที่ปรากฏ
ตามนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเธอก็จะต้องประมาณด้วยว่านะครับห้องของเธอจะตกแต่งแบบไหนนะฮะถ้าเก้าอี้โต๊ะเธอเป็นเก้าอี้โต๊ะแบบหลุยส์นะครับโต๊ะขนาดใหญ่นะครับเธอก็ต้อง estimate superimpose load เยอะๆแต่ถ้าโต๊ะเธอนะฮะเป็นโต๊ะกินข้าวปกติที่มีขายอยู่ตามโลตัสอันนั้นใส่น้อยได้100กิโลกรัมต่อตารางเมตรได้แต่ถ้าเกิดเป็นโต๊ะพวกหรูหราเธอใส่เข้าไป200กิโลกรัมต่อตารางเมตรก็ไม่มีใครเขาว่ากันโอเคนะครับพวกนี้ปกติแล้วอยู่แบบถาวรหรืออยู่แบบค่อนข้างถาวรโอเคนะครับจากนั้นสังเกตนะครับนะครับช่วงนี้เป็นวัสดุนะครับเป็นกิโลนิวตันต่อปริมาตรนะครับถ้าเป็นวัสดุพวกวัสดุมุงนะวัสดุมุงหลังคาหรือพื้นนะครับเธอจะเห็นได้ว่าไอ้พวกนี้มีหน่วยเป็นต่อตารางเมตรนะครับแยกให้ออกนะฮะมี2อันนะครับส่วนหนึ่งที่เป็นประมาณจากตัวเนื้อวัสดุเลยยกตัวอย่างเช่นเสาคานนะฮะเสาคานนะจะประมาณด้วยตรงส่วนบนแต่ถ้าเกิดเป็นวัสดุมุงนะเป็นหลังคาเป็นฝ้าเพดานเป็นกำแพงเป็นพื้นนะจะเป็นต่อตารางเมตรนะครับรายละเอียดนะครับไลฟ์โหลดครับอีกครับไอ้หมอนี้ก็มาจากตัว building code เหมือนกันนะแต่ตัวไลฟ์โหลดเป็นน้ำหนักบรรทุกจอนนะมันขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่เราพิจารณานั้นนะครับนะครับมีฟังก์ชันเป็นอะไรดีกว่านะเรียกว่าฟังก์ชันนะหรือมีวัตถุประสงค์การใช้งานนะครับวัตถุประสงค์นะครับการใช้งานเป็นอะไรกันแน่นะโครงสร้างซึ่งเรามีอยู่นะฮะเป็นอาคารเรียนเป็นอาคารพาณิชย์นะครับเป็นต้นนะครับเป็นหอประชุมนะครับซึ่งแน่นอนนะฮะเมื่อเป็นแต่ละอย่างแล้วตัวน้ำหนักบรรทุกก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งขนาดและเวลาตามสภาวะการใช้งานของมันนะฮะยกตัวอย่างในส่วนแรกนะครับ building code ซึ่งอยู่บนอาคารนะครับก็จะขึ้นอยู่กับอะไรเป็นที่พักนะครับนะเป็นโรงเรียนอนุบาลเป็นห้องน้ำเป็นห้องส้วมนะไอ้หมอนี้สมมุติ life load ที่ 1.5 กิโลนิวตันต่อตารางเมตรหรือ150กิโลกรัมต่อตารางเมตรแต่ถ้าเกิดนะฮะมีคนใช้งานเยอะนะฮะเป็นอาคารที่ทำการค้าขายเป็นมหาวิทยาลัยเป็นวิทยาลัยเป็นโรงเรียนเขามาตรฐานการออกแบบอาคารยูนิโคดก็กำหนดให้มากขึ้นเป็น 3.0 กิโลนิวตันต่อตารางเมตรไลฟ์โหลดเป็นตารางเมตรอย่างเดียวนะครับนะครับนะฮะเห็นฟังก์ชันไหมครับนะครับเด็กตัวน้อยนะฮะโหลดน้อยคนตัวใหญ่นะฮะก็โหลดมากนะขึ้นอยู่กับฟังก์ชันคิดนะฮะเสมอว่าสิ่งเหล่านี้เป็นมินิมัมนะฮะเป็นมินิมัมนะครับไลฟ์โหลดใช้ได้มากกว่านี้ไหมได้แต่ต้องมีคำอธิบายประกอบเสมอโอเคนะครับนอกจากนั้นแล้วไลฟ์โหลดยังอินอยู่กับการกระทำของธรรมชาติยกตัวอย่างเช่นแรงลมนะครับยกตัวอย่างเช่นแรงลมถ้าเธอไปออกแบบโครงสร้างอยู่ชายทะเลเธอจะพบว่าชายทะเลนั้นแรงลมมากกว่านะกรณีที่เธอออกแบบบ้านของเธอบ้านของเธออยู่ในสวนซึ่งมีต้นไม้ล้อมรอบโอเคนะครับเธอในการออกแบบโครงสร้างรับแรงลมมันมีข้อกำหนดนะฮะเอาง่ายๆนะถ้าเธอไปดูข้อกำหนดคร่าวๆเลยนะฮะข้อบัญญัติของกระทรวงมหาดไทยก็ช่างเขาจะกำหนดแรงลมตามความสูงของอาคารนะครับยกตัวอย่างเช่น10ประมาณ10เมตรแรกนะฮะเธอใช้โหลดนะครับ50นะฮะกิโลกรัมต่อตารางเมตรได้หรือเธอจะใช้ 0.5 กิโลนิวตันต่อตารางเมตรเมื่อโครงสร้างของเธอสูงขึ้นเธอต้องเปิดโคดดูนะฮะอาจารย์จำได้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แรงลมที่เธอใช้ก็มากขึ้นอันนี้ไม่ผิดกฎหมายนะครับเธอสามารถดึงมาใช้ได้เลย
้างอิงนะครับแต่อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันนั้นนะได้มีการนำโคดจากต่างประเทศนะมาพัฒนานะครับเป็นโคดนะครับในการคำนวณแรงลมนะครับเมืองไทยนะที่ดังมากๆคือโคดของมยผฮะโหมดของกรมโยธาธิการไอ้มอตัวนี้ทำมาจากมาตรฐานไอ้ยอตรงนี้คือโยธาธิการแล้วไอ้ผอตรงนี้คือผังเมืองไอ้หมอเนี้ยนะครับมันปัจจุบันนี้นะครับมันเอาโคดของประเทศนะฮะแคนาดานะครับมาเป็นฐานเดี๋ยวอาจารย์มงคลจะสอนเถอะนะแต่ถามว่าเมืองไทยนะครับบังคับไหมให้ใช้โคดนี้ไม่ได้บังคับ 100% ถ้าจะเอาถูกกฎหมายจริงๆเธอเอาไอ้หมอข้อกำหนดในตามกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติกทม.มาใช้ได้นะโดยเฉพาะถ้าเธอออกแบบโครงสร้างขนาดเล็กนะแทบจะไม่ต้องใช้มยผ.พวกนี้เลยนะถ้าโครงสร้างนั้นนะครับมีขนาดเล็กนะครับแล้วก็เตี้ยนะครับถ้าอาจารย์จะไม่ผิดนะข้อกำหนดกทม.นะใช้ได้ถึงอาคารสูง10เมตรด้วยซ้ำไป10ชั้นด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้ไปเช็คดูดีๆนะฮะแต่ถ้าไฮเอ็นก็จะใช้โคดแบบนี้นอกจากโคดของแคนาดาแล้วนะเมื่อวานพรีเซนต์นะครับโคดของแคนาดาที่มยผ.เอามาใช้ก็ไม่ครบอีกยกตัวอย่างเช่นถ้ามีชานยื่นออกไปนะนอกอาคารมยผ.ไม่มีรายละเอียดกำหนดนะเธอต้องไปดูโคดของนิวซีแลนด์กับออสเตรเลียเกี่ยวกับแรงลมถ้าจะเอาให้มันไฮเอ็นจริงๆนะฮะแล้วก็อ้างอิงโคดเหล่านี้ได้ถ้าคำนวณแล้วมันสูงกว่าที่กำหนดเป็นค่าต่ำสุดที่นี่แต่คำนวณแล้วได้ค่าต่ำกว่าไม่ได้นะครับต้องเอาค่ากำหนดนะฮะของพวกนี้มาใช้แทนนะครับพวกเราเข้าใจนะครับจากนั้นก็ยังมีข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินไหวอีกก็อีกครับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินไหวนั้นทางกรมโยธาธิการก็ได้เอามาออกเป็นมาตรฐานนะฮะมยผ.ในการคำนวณแรงเนื่องจากแผ่นดินไหวโอเคนะฮะแล้วส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะมีตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์เองนะครับที่สามารถเอามาคำนวณแรงแผ่นดินไหวนะล่าสุดนะอาคารโบลอนนิวตันของเรานะครับได้ออกแบบตัวรีแอคเตอร์ที่อยู่ข้างในนะครับและมาตรฐานนะฮะของผู้ออกแบบรีแอคเตอร์บอกว่าอาคารจะต้องรับแรงแผ่นดินไหวได้ไม่น้อยกว่า 0.1 ของตัวอัตราเร่งเนื่องจากแรงดึงดูดของโลกนะครับอันนี้เยอะนะฮะเพราะว่าเธอต้องไปคูณกับแมสจะกลายเป็นแรงซึ่งกระทำต่อตัวโครงสร้างถ้าเกิดโครงสร้างของเธอนะครับโครงสร้างของเธอหนักนะครับหนักเอาง่ายๆเล่นๆสั้นๆ นะโครงสร้างของเธอหนัก 1,000 ตันนะฮะ 1,000 ตันนะ 1,000 ตันฟอสนะครับนะครับไอ้หมอนี้นะครับ1,000 กิโลนิวตันละกันนะฮะก็คือ1ล้านนิวตันนะฮะ1ล้านนิวตันมันก็จะออกมาเป็นนะครับเอาแมสโทษทีแมสต้องเป็นกิโลกรัมต้องคูณกับ mg นะ f เท่ากับ mg นะสมมุติว่าแมสของโครงสร้างของเธอคือ 1,000 ตันนะ 1,000 ตันก็คือ1ล้านกิโลนะเธอเอา1ล้านกิโลตรงนี้มาคูณกับ 0.1 g นะแรงที่กระทำนะฮะก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ฮะ 100,000 นิวตันแรง 100,000 นิวตันที่กระทำต่อโครงสร้างก็คือแรงขนาด100กิโลนิวตันนะซึ่งฐานรากของโครงสร้างองค์ประกอบของโครงสร้างต่างๆจะต้องรับให้ได้ดีเพราะว่าถ้าเธอออกแบบโครงสร้างนะฮะที่มันแกว่งง่ายๆแบบนี้นะฮะโดนแรงเข้าไปแบบนี้มันจะพังถ้าเธอออกแบบโครงสร้างให้มันแข็งแบบนี้โดนแรงเขย่าสูงถึง G มันไม่เป็นไรนะอันนี้มาเล่าสู่กันฟังนะครับนะฮะเดี๋ยวตึกบางหลังอาจจะถูกกำหนดให้นะครับไปยุ่งเรื่องนี้นะครับอาจารย์ขอเอาเรื่องนี้มาพูดให้พวกเราได้พอที่จะเห็นภาพที่มันจะเกิดขึ้นนะฮะต้องเอาไปใช้ในคัสตอมดีไซน์ทีนี้คัสตอมดีไซน์ในช่วงที่ผ่านมามันเกี่ยวข้องกับ
ตึกซะส่วนใหญ่ตอนนี้มีข้อเรียกร้องนะครับว่าถ้าเป็นสะพานล่ะพวกเราถ้าใครสนใจจะออกแบบสะพานนะครับพวกเราไปที่แขวงนะฮะแขวงของกรมทางหลวงมีแขวง1แขวง2นะอยู่แถวๆราชพัฒน์มีรุ่นพี่ของเธอคนหนึ่งเป็นผอ.แขวงอยู่พิชคุณนะเธอสามารถจะไปขอแบบนะของสะพานนะเพื่อที่จะเอามาทำวิชาแคปสโตนดีไซน์ได้เที่ยวนี้เที่ยวนี้นะครับมาตรฐานจะเปลี่ยนแล้วนะสำหรับคนบางคนอาจารย์นะชีวิตผมจบไปผมต้องเข้ากรมทางหลวงเพราะว่าคุณพ่ออยากให้ผมเป็นวิศวกรกรมทางหลวงอาจารย์ขาหนูอย่าเข้ากรมทางหลวงชนบทนะเพราะว่านะฮะคุณพ่อทำงานอยู่ที่นั่นเธอมาทำแคปสโตนดีไซน์ออกแบบสะพานดีกว่าออกแบบตึกนะฮะถ้าเกิดชีวิตเธอมีจุดมุ่งแบบนั้นโอเคนะฮะตอนทำแคปสโตนดีไซน์เลือกนะครับนะใครอยากจะไปทำกรมชลประทานเลือกแคปสโตนดีไซน์ออกแบบฝายน้ำล้นนะอาจารย์ศรีชัยเคยทำออกแบบฝายน้ำล้นกับเพื่อนตอนที่อาจารย์เป็นนักศึกษานะออกแบบเสร็จก็มีอาจารย์นะท่านอาจารย์สวนปฐมธรรมคุณมาช่วยตรวจแบบให้นะสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้หรอกครับก็มีแบบของมข.27นะมาใช้ในการก่อสร้างแทนนะครับแต่สิ่งเหล่านี้มันช่วยให้เราเกิดเซนส์เกิดประสบการณ์ในการใช้ชีวิตจริงนะครับอาจารย์ขออนุญาตเสียเวลาเยอะกับพวกนี้นะฮะพวกเธอเวลาพวกเธอไปโดนว่าอยู่ในครับสโตนดีไซน์บางครั้งอาจารย์รู้สึกสะเทือนใจนะครับตรงนี้ก็มาขอพูดให้มันสะใจนะถึงเวลาตอนนั้นตอนที่เธอเรียนครับสโตนดีไซน์แล้วอาจารย์หลายๆท่านอัดเธอแล้วเธอตอบไม่ได้อาจารย์ได้ตอบในใจว่าอาจารย์ได้ทำหน้าที่ดีที่สุดที่บอกเธอแล้วนะเมื่อมาถึงการออกแบบสะพานนะครับที่มรสไม่ได้สอนนะฮะตอนผมเรียนที่ขอนแก่นนะมีอาจารย์สอนวิชา Bridge Design แต่ Bridge Design นี่ไกลมากพวกเราต้องเรียน Distance Design ให้จบก่อนนะฮะถึงจะเรียน Bridge Design ได้นะครับตรงนี้ส่วนใหญ่เราเรียนไม่ทันเพราะว่าพวกเราต้องไปออกคอร์สนะครับเอาล่ะนะครับเรารู้ว่าตัวสะพานเองต้องรับน้ำหนักนะฮะที่อยู่บนสะพานน้ำหนักของรถที่อยู่บนสะพานนั้นนะครับเป็น movable load นะแตกต่างนะหลายๆครั้งแตกต่างกับโหลดซึ่งมันอยู่กับที่เราเรียนกันมาเมื่อเราพูดถึง movable load มันก็เลยอ้างอิงนะฮะมาถึงสิ่งที่เราจะต้องเรียนในบทถัดไปเรื่องของ influence line diagram นะครับซึ่งเป็น diagramซึ่งบ่งบอกถึงอะไรครับบ่งบอกถึงว่านะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าอาจารย์กำหนดจุดนี้เป็นจุด A จุด A นะฮะจุดนี้คืออะไรจุดนี้คือจุด B โอเคนะตอนก่อสร้างนะฮะเขาเริ่มจากการก่อสร้างนะตอกเสาเข็มนะครับแล้วก็หล่อตอหม้อสีแดงตอกเสาเข็มก่อนนะฮะหล่อตอหม้อสีแดงจากนั้นเขาก็เอามาหล่อไอ้หมอนี่โทษทีไม่ต่อมอไอ้หมอนี่คือตัวแคปนะฮะของตัวไพแคปนะฮะเรียกไพแคปนะฮะอาเขียนชื่อหน่อยนะเดี๋ยวหลงทางไอ้หมอนี้เรียกว่าไพแคปนะครับไอ้หมอตัวที่อยู่ข้างล่างตอกเสาเข็มอยู่ที่นี่นะครับเสาเข็มอยู่ที่นี่ไอ้หมอนี้นะฮะเรียกว่าไพโอเคนะครับไอ้หมอตรงนี้เรียกว่าต่อมอนะครับเรียกว่าเพียนะฮะ PIERนะไอ้หมอนี้นะฮะเรียกว่าเพียโอเคนะฮะเธอก็รอตัวเพียของเธอนะครับเพื่อที่จะมาเชื่อมกับตัวไพแคปนะจากนั้นนะเธอจะต้องทำอีกตัวหนึ่งนะตัวนี้ที่เธอเห็นนะครับไอ้หมอนี้ภาษาเชิงเทคนิคนะครับเราเรียกมันว่า cross beam โอเคนะฮะ cross beam นะจากนั้นนะครับเมื่อเธอรอนะcross beam เรียบร้อยแล้วนะฮะในช่วงที่เธอก่อสร้างนะพวกเสาเข็มนะตัว foundation ตัว pipe cap นะตัวเพียร์นั้นนะก็จะไปรอตัวคานนะครับอยู่ที่โรงงานนะครับเป็นคานตัว precast นะฮะต้องใช้ precast ถ้าตรงนี้แม่น้ำฮะเธอไม่สามารถที่จะตั้งนะฮะแบบนะครับในการที่จะหล่อคานสีน้ำเงินตรงนี้แบบหล่อในที่ได้นะครับเช่นเดียวกันครับน
นะครับสิ่งซึ่งเกิดขึ้นนั้นใน inference line diagram สำหรับคานตัวนี้นะครับเป็นคานอย่างง่าย simple beam หรือว่าเป็น statically determinate beam เธอก็มีแรงกระทำเป็นจุดนะโดยที่มัน reference ตรงนี้เป็นแกน x นะครับนะถ้าเป็นเช่นนั้นนะลองมาดูคานนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะเพิร์ทครับโหลดมันจะวิ่งฮะนะครับสมมุติว่าจุดนี้คือจุด A มันก็จะวิ่งไปแบบนี้นะครับมาถึงจุด B พวกเราลองฟิลดูนะครับระหว่างที่น้ำหนักมันอยู่ที่นี่มีน้ำหนักรถนะครับอยู่ที่นี่นะครับอาจารย์มีรถอยู่นะครับปกติเขาใช้แรง1หน่วยแทนน้ำหนักรถนะฮะเพราะว่าแรง1หน่วยเอาแรงไปคูณอะไรแล้วก็ได้เท่านั้นนะฮะแล้วก็ใช้แรงเดียวครับนะเพราะว่าถ้าเกิดจะเป็นกี่แรงก็ช่างแรง1หน่วยมันช่วยในการคำนวณได้พวกเราครับเมื่อรถอยู่ที่นี่น้ำหนักมันลงที่นี่เต็มๆ 100% ถูกต้องมั้ยครับเมื่อรถมันเคลื่อนที่ห่างออกไปห่างออกไปนะครับไอ้ตัวซัพพอร์ตที่อยู่ตรงไมค์อาจารย์นะนับไปหน่วยจะรับแรงน้อยลงเรื่อยๆน้อยลงเรื่อยๆถูกต้องมั้ยฮะจนกระทั่งตัวรถมันอยู่ตรงกลางแรงซึ่งอยู่ที่ซัพพอร์ตที่มีไมค์ตรงนี้เหลือครึ่งหนึ่งแรงซึ่งอยู่ที่ซัพพอร์ตที่ตรงนี้ตรงข้ามก็เหลือครึ่งหนึ่งเมื่อรถเคลื่อนที่ไปอยู่ที่นี่เป็นไงฮะแรงลงสู่ตัวซัพพอร์ตที่เป็นหนังสือเล่มสีน้ำเงินทั้งหมดถูกต้องไหมครับส่วนแรงซึ่งเกิดขึ้นบนหนังสือซึ่งเป็นเล่มสีน้ำตาลเป็นศูนย์นั่นคือแผนภาพ inference line diagram ครับมูสเลอร์บอกว่าหากจะเขียนแผนภาพ inference line ของคานตัวนี้ที่เป็นคาน simple beam ให้ปลดความต้านทานต่อแรงออกแรงมันอยู่ในแนวนี้นะฮะแล้วก็ยกมันเป็น1หน่วยรูปที่ได้ออกมาตรงนี้คือรูปซึ่งแสดงค่าการเปลี่ยนแปลงของแรงที่ซัพพอร์ตดังกล่าวเมื่อแรงเคลื่อนที่ไปที่ตำแหน่งต่างๆเมื่อแรงอยู่ที่นี่ไอ้หมอนี่1หน่วยเมื่อแรงอยู่ที่นี่แรงที่ซัพพอร์ตตรงนี้คือ 0.5 เมื่อแรงอยู่ที่นี่แรงที่ซัพพอร์ตนี้เป็น0ว่ากันเถอะนะฮะประมาณนั้นนะฮะทำนองเดียวกันถ้าเธอจะพิจารณารีแอคชั่นซึ่งอยู่บนหนังสือสีน้ำเงินบูสเลอร์บอกว่าให้ปลดความต้านทานต่อรีแอคชั่นตรงนี้ออกแล้วยกมันขึ้นอันนี้คือแผนภาพนะครับแผนภาพ inference line ของแรงดังกล่าวนะพวกเราอาจจะมองไม่เห็นเนาะนะครับมีคนทักแชทมาแล้วนะครับเอาใหม่ปลดนะตรงนี้ออกนะครับเข้าใจว่ามองไม่เห็นนะครับแล้วกดแชร์ตอนนี้มองเห็นหรือยังพวกเรามองเห็นนะฮะเหมือนว่าดีไวซ์จะมีไมค์อยู่ครับอาจารย์ปิดไมค์สอนก็ได้นะครับเหมือนดีไวซ์จะมีไมค์อยู่มันจะเสียงมันจะไม่ดังครับเพราะว่าอาจารย์อัดโดยระบบของทางนู้นด้วยครับทางศูนย์ศิลปกรรมนะครับเอาใหม่ตอนนี้เราเห็นแน่นอนนะฮะ inference line diagram นะโดยหลักการมูสเลอร์นะครับอีกครั้งนะครับขอบใจครับนะครับอาจารย์อัดเสียงด้วยผ่านระบบของสปกรนะฮะถ้าแรงอยู่ที่นี่น้ำหนักตกลงที่หนังสือเริ่มสีน้ำเงินเต็มที่พิกัดตัวนี้เป็น 1.0เมื่อแรงมาอยู่ตรงนี้พิกัดที่อยู่ที่ตรงมืออาจารย์เหลือ 0.5 พิกัดที่อยู่สีน้ำเงินคือ 0.5 เมื่อแรงมาอยู่ที่ตำแหน่งนี้พิกัดที่นี่เป็น0ถูกต้องไหมฮะแล้วก็ไอ้หมอตรงนี้เป็น 1.0 บูสเลอร์บอกว่ายกนะฮะกดความต้านทานต่อตรงนี้ออกยกขึ้น1หน่วยโอเคนะครับไอ้หมอนี้เป็น inference line ของแรงย้ายจุด A นะครับไอ้หมอนี้ยกขึ้นนะฮะเป็น inference line ของแรงปฏิย้ายจุด B เอาล่ะนะครับอันนั้นเป็น inference line ของคาน simple beam ทีนี้เดี๋ยวเราจะเรียนในบทที่4นะครับจุดนี้นะฮะเป็นจุดรองรับพินจุดรองรับโรลเลอร์นะครับเป็นโครงสร้างคานอย่างง่ายเป็นโครงสร้าง statically determinate ทีนี้ถ้าเกิดอาจารย์ใส่จุดรองรับเข้าไปอีกอันหนึ่งนะจุดรับเข้าไปอีกอันหนึ่งนะฮะจุดรับเข้าไปอีกอันหนึ่งนะครับเที่ยวนี้หลักการมูสเลอร์เบสลอนใช้ได้ตรงนี้คือซัพพอร์ต A ตรงนี้คือซัพพอร์ต B ตรงนี้คือซัพพอร์ต C ขออนุญาตพูดไว้ตรงนี้เลยนะครับใครไปดูวิดีโออาจารย์อีกก็ได้นะครับถ้าเธอต้องการเขียน inference line ของ reaction ที่จุด A
พวกเราสามารถที่จะนะฮะเหมือนเดิมฮะปลดความต้านทานต่อ A สับ Y ออกยกครับนะครับยกมันมีระยะขึ้นไป1หน่วยรูปร่างที่ปรากฏตรงนี้เป็น inference line ของ R สับ A โอเคนะฮะจำรูปไว้นะฮะจำรูปไว้นะฮะเดี๋ยวอาจารย์จะพรูฟในชั่วโมงถัดไปนะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้าพวกเราต้องการเขียน inference line ของ R สับ A สำหรับกรณีนี้ยกนะฮะมันขึ้น1หน่วยครับรูปร่างที่ได้ออกมาตรงนี้ elastic curve ที่ได้ออกมาตรงนี้คือ inference line ของ R สับ B จำไว้นะครับนะเดี๋ยวเราจะพูดในชั่วโมงหน้าขอทำที่นี่นะเช่นเดียวกับที่นี่นะนะปลดความต้านทานที่จุด C ออกนะยกที่จุด C เป็นระยะขึ้นมา1หน่วยรูปนี้ฮะคือ inference line ของ reaction ที่จุด C ถ้าเป็นไปตามนี้นะฮะพวกเธอจำรูปไว้นะฮะมันไปเชื่อมโยงกับเรื่องของ elastic curve โอเคนะฮะ inference line ของ determinate เป็นเส้นตรง inference line ของ indeterminate เป็นเส้นโค้งโอเคนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวผ่านอ่ะกลับมาที่นี่นะเมื่อเธอจะออกแบบสะพานนะเธอกลับมาที่นี่นะครับมาที่นี่นะที่เธอจะต้องใช้ในวิชาสมมุติ Capstone Design นะครับจากนั้นนะเธอประยุกต์ใช้ตัว Inference Line Diagram เพื่อหาครับเพื่อหา V Maximum Absolute จำได้ไหมครับเพื่อหา M Maximum Absolute ครับนะครับและพวกเราเอา V Max M Max ตรงนี้มาออกแบบคานครับนะครับคานพวกนี้โดยส่วนใหญ่เป็นคานคอนกรีตอัดแรงครับ P Stresses นะฮะคอนกรีตบีมนะครับพวกเธอสามารถที่จะเรียนกับอาจารย์อนบเรียนจบวิชานี้เธอออกแบบคาน P Cast P Stress Concrete Beam ได้โอเคนะฮะอันนั้นไปตั้งโรงงานผลิตยังได้เลยนะถ้าไปเรียนรู้วิธีการผลิตเอาล่ะนะครับ Bridge Design ก็ต้องออกแบบตามสภาวะทีนี้เธอมาดูฮะตอนที่เธอจะหา V Max นะฮะเธอจะต้องทำการเคลื่อนโหลดเคลื่อนชุดของโหลดครับตัวนะกรมทางหลวงของเราก็เอา Astro มาเป็นฐานนะฮะแต่รถบรรทุกเชื่อไหมที่บ้านเรากับรถบรรทุกที่อเมริกาไม่เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นกรมทางหลวงเลยเอาแอสโซมาประยุกต์ใช้ตามโหลดต่างๆเหล่านี้คุณกลับไปนึกถึงสิ่งที่ครูเรียนในวิชา Theory of Structure การหา Absolute Maximum Shear กับการหา Absolute Maximum Moment นะคุณเอาโหลดรถที่ใหญ่ที่สุดตามมาตรฐานกรมทางหลวงกรมทางหลวงเนี่ยเขาแยกทางหลวงออกเป็นหลายชั้นนะครับนะครับยกตัวอย่างเช่นทางหลวงที่เรียกว่านะครับทางหลวงหมายเลขเดียวนะครับอันนี้จะเป็นถนนใหญ่สุดนะพุกถนนมิตรภาพนะถนนเพชรเกษมเพชรเกษมนี่เบอร์4มิตรภาพเนี่ยเบอร์2นะครับถนนไปเชียงใหม่เนี่ยเบอร์1นะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็มีแบบ2ตัวอันนี้ก็เล็กมาหน่อยแบบ3ตัวนะครับกับแบบ4ตัวเนี่ยนะครับแบบ4ตัวเนี่ยส่วนใหญ่ดูแลโดยกรมทางหลวงชนบทนะครับแบบ3ตัวเนี่ยยังผสมนะส่วนแบบ1แบบ2เนี่ยส่วนใหญ่ดูแลโดยกรมทางหลวงเลยนะถ้าเป็นแบบ1แบบ2เธอต้องเอารถใหญ่ที่สุดมาทำการออกแบบนะซึ่งรถที่ใหญ่ที่สุดในที่เธอจะสามารถทำการออกแบบได้นะถนนมิตรภาพนะเธอต้องมาดูโหลดตัวนี้นะแต่โหลดตัวนี้เองกับโหลดตัวนี้ก็ใกล้เคียงกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามหาแพทเทิร์นโหลดซื้อตามโจทย์รถเหล่านี้ที่ก่อให้เกิดตัว V Max Absolute แล้วก็ก่อให้เกิด M Max Absolute ด้วยเอาล่ะนะขออนุญาตไปต่อนะครับลมฮะนะครับเดี๋ยวเธอตอนเรียนวิชา Building Design นะครับวิธีการคำนวณแรงลมที่อาจารย์มงคลจะสอนพวกเรานี่ซับซ้อนยุ่งยากมากเพราะว่าแรงลมจะต้องไปผสมที่โหลดคอมบิเนชันฮะถ้าจำไม่ผิดเมื่อวานอาจารย์มงคลบอกว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะทำการคำนวณแบบ Trial and Error ของโหลดคอมบิเนชันทั้งหมดเนี่ยไม่28เคสก็32เคสแต่เอาง่ายๆฮะมาเรียนวิชานี้เอาให้เกิดเซนส์ก่อนเธอเห็นสบายที่ปิว
อยู่ตรงนี้ไหมอาจารย์ไปถ่ายมาเมื่อตอนงานวันเกิดมหาวิทยาลัยนะเข้าตุงนะมาแขวนอยู่บนตัวไม้ไผ่นะเพื่อที่จะนะเอาไปสักการะคุณย่าโมนะซึ่งเป็นที่นับถือของพวกเราณวันนั้นลมแรงพอดีนะลมพัดพอดีอาจารย์เห็นถ้าเธอไม่เชื่อเรื่องลมเอามอเตอร์ไซค์ไปขับรถนะลองขับสัก150กิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะลมมันจะตีหน้าเธอเอาหมวกกันน็อคออกด้วยนะฮะแต่ตอนขับระวังตรวจจับนะฮะนะพูดง่ายๆพูดไม่ยากแรงลมนั้นเกิดจากการเคลื่อนที่ของมวลอากาศแล้วก่อให้เกิดความดันของลมโดยนะวิศวกรรมโยธานั้นเราใช้ความดันของลมเฉลี่ยนะซึ่งนะความดันของลมเฉลี่ย Q ตัวนี้หาได้จาก1ส่วน2คูณกับค่าโลแล้วก็ V สแควร์ค่าโลนั้นเป็นความหนาแน่นของอากาศครับนะครับมันขึ้นอยู่กับหน่วยที่เราใช้เมื่อเราเอาค่าโลมาติปฏิสัมพันธ์กับ1ส่วน2มันจึงเกิดสัมประสิทธิ์ค่าต่างๆตามหน่วยที่เราให้ความสนใจถ้าเป็นหน่วย SI เธอจะต้องเอาไอ้หมอนี้มาทำการคำนวณก่อให้เกิดแรงลมซึ่งแรงลมตรงนี้มีหน่วยเป็นนิวตันต่อตารางเมตรนะครับถ้าเธอไปเรียนที่อเมริกานะครับเธอต้องใช้ตัวนี้ถ้าเธอออกแบบที่เมืองไทยนะหลายๆครั้งนะฮะที่เธอจะต้องใช้กลายเป็นต้องใช้ตัวนี้แทนแต่ไอ้ตัวเขียวกับตัวสีเหลืองเป็นญาติกันฮะมันต่างกันหน่อยเดียวมันต่างกันหน่อยเดียวนะฮะต่างกันหน่อยเดียวโอเคนะครับให้พวกเราเข้าใจตรงนี้ไว้มันต่างกันนิดหนึ่งนะเพราะหน่วยมันเป็นกิโลกรัมกับหน่วยนิวตันญาติมันเป็นที่10นะไอ้ตัวนี้น่าจะตกศูนย์เป็นตัวหนึ่งหรือไงนะฮะไม่แน่ใจลองเช็คดูซิว่าตัวไหนนะฮะตัวศูนย์มันต่างไปตัวหนึ่งเพราะต้องหาที่10นะฮะนะครับเอาล่ะนะครับต่อนะฮะแรงลมมาคิดคอมมูนิเคชันทาวเวอร์เอนจิเนียร์อย่างพวกเรามองโครงสร้างปุ๊บจินตนาการได้เลยฮะมันมีน้ำหนักเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับซึ่งเป็นเดดโหลดของตัวโครงสร้างนี้ทายนะฮะตามความสูงของเสานะฮะที่ AAS เอามาติดนะฮะตัวระบบตัวส่งนะตัวส่งนะฮะตัวส่งที่ปลายยอดตรงนี้โทรศัพท์เธอที่รับสัญญาณนะฮะก็มาจากเทเลโมเคชั่นทาวเวอร์พวกนี้แหละนะฮะเพราะตัวแรกที่มันต้องดันแรงลมนะฮะจะเป็นเดดโหลดนะฮะจะเป็นเดดโหลดของทั้งตัวเสาและเป็นเดดโหลดของอุปกรณ์ที่ติดตั้งก็ประมาณการออกมาให้ถูกนะฮะโดยที่เสาตรงนี้เป็นเสาเหล็กนะฮะเธอสามารถที่จะประมาณการขั้นต้นได้โดยใช้ประสบการณ์โดยใช้เซนส์โดยใช้วิจารณญาณในการที่เธอจะพิจารณาตรงนี้อาจารย์ขออนุญาตทำโจทย์ให้ง่ายนะครับตั้งมันอยู่ในรูป2มิติอาจารย์พอไหวไหม2มิติพอไหวครับนะแต่จริงๆมันอยู่ในรูป3มิตินะครับเสร็จแล้วระหว่างวันที่มีฝนตกนะครับเกิดอะไรขึ้นครับแน่นอนนะฮะลมนะฮะก็ต้องปะทะนะฮะตัวไอ้หมอโครงสร้างเหล่านี้นะฮะช่วงหนึ่งมันสูงประมาณสัก5เมตรนะฮะ1 2 3 4 5 6 7นะครับ7 5 35ทะลุมั้ยฮะว่า35เมตรน่ะมันสูงเท่าตึกประมาณเท่าไหร่พวกเราครับตึกสูงชั้นละประมาณ3เมตรฮะถ้า35เมตรสูงเท่ากับตึกประมาณตึก12ชั้นนะครับเพราะแรงลมซึ่งอยู่ข้างบนก็จะสูงโอเคนะฮะเอาตามข้อบัญญัตินะของคอทมซึ่งเบสิกที่สุดนะครับแรงลมนะฮะก็จะแบ่งเป็นช่วงๆนะช่วงแรกที่เตี้ยๆตรงนี้ไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าต้นไม้บังนะฮะแรงลมตรงนี้แต่ก็มีกรณีที่ต้นไม้ถูกตัดนะเพราะฉะนั้นเราอยู่ดีๆจะเอาแรงลมตรงโคนตรงนี้ออกไม่ได้นะฮะเพราะบางครั้งถ้าต้นไม้ถูกตัดแรงลมก็มากระทำกับเรานะครับก็ไอ้หมอนี้นะก็500นะฮะนิวตันหรือ 0.5 กิโลนิวตันต่อเมตรนะขึ้นมาข้างบนประมาณเท่าไหร่นะอาจารย์ก็จำไม่ได้แล้วนะต้องไปเปิดหนังสือ Theory of Structure ดูข้างบนก็จะมากขึ้นนะ
สิ่งซึ่งง่ายที่สุดนะที่พวกเราสามารถจินตนาการได้เป็นไงครับไอ้ข้างล่างนี้นะฮะมันก็จะต้องมีตอหม้อเหมือนตอหม้อสะพานโทษทีไม่ใช่มีฟาวเดชั่นเหมือนฟาวเดชั่นของสะพานนะฮะมันฝังอยู่ใต้ดินอาจารย์ขออนุญาตเขียนลอยๆขึ้นมาแบบนี้แล้วกันนะครับพวกเราจะได้เห็นองค์ประกอบของมันนะตรงนี้ก็จะกลายเป็นตัวทาวเวอร์นะครับแล้วก็เชื่อมนะฮะต่อเข้ากับตัวนี้นะฮะแล้วก็ยังต้องมีอะไรอีกครับจะต้องมีเสาเข็มครับนะครับซึ่งอยู่ที่นี่แน่นอนนะฮะตอนเรียนเสาเข็มเธอก็ต้องเรียนซอยเมกเข้าใจว่าเรียนเทอมนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็เรียนเรื่องนะฮะฟาวเดชั่นนะฮะเอนจิเนียริ่งนะครับเอาหลักวิชาพวกนี้เดี๋ยวได้เรียนแน่นอนนะประเด็นคือนะซอยเมกหาว่าดินนะฮะรับแรงได้เท่าใดประมาณฮะดินเหนียวดินทรายดินร่วนนะฮะรับแรงได้เท่าไหร่นะฮะอันนั้นก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งโอเคนะครับทีนี้นะฮะ Foundation Engineering ก็จะเป็นวิชาหลักๆเลยบอกเลยก็คือไอ้หมอเนี้ยนะเหมือนวิชา RC Design ไอ้หมอเนี้ยก็มาเป็นเรื่องของการออกแบบนะฮะฐานลากนะออกแบบเสาเข็มฮะนะครับไอ้หมอเนี้ยไปเป็นวิเคราะห์ฮะไอ้หมอนี้ไปเป็นวิเคราะห์นะวิเคราะห์ว่าดินเนี่ยรับแรงได้เท่าไหร่โอเคนะครับทีนี้ก่อนจะออกแบบฐานลากได้เป็นไงครับพวกเธอต้องเขียนฟรีบอดี้ไดอะแกรมครับจำได้ไหมครับนะครับของตัวโครงสร้างที่นี่แน่นอนนะฮะถ้าเขียนใน2มิตินะก็จะต้องมีแรงตัวนี้นะเป็นแรงจุด A นะ A sub x มีแรงตัวนี้เป็นแรง A sub y แล้วก็โดนโมเมนต์แบบนี้ใช่ไหมฮะก็จะต้องมีโมเมนต์ตรงนี้เป็น M sub A หากเราทำเซอร์วีเรารู้ขนาดเรารู้ระยะนะฮะเรารู้มุมต่างๆเธอสามารถวิเคราะห์หาเรีแอคชั่นได้เรีแอคชั่นที่เธอให้ตรงนี้กลับไปสู่เรื่องของฟาวเดชั่นกับซอยเมคานิกโอเคนะครับอาจารย์พูดยาวมากเลยกะว่าจะพูดชั่วโมงเดียวนะถ้าทานจะหมด2ชั่วโมงถ้าออกแบบไม่ดีฐานลากไม่ดีโดนแรงกระทำนะไอ้เสาโทรคมนาคมตรงนี้ก็ล้มถ้าเธอทำงานอยู่บริษัท AS เธอทำงานอยู่บริษัท Dtac เธอทำงานบริษัททูเสาที่เธอออกแบบนะล้มโดยที่นะครับไม่มีเหตุผลที่เพียงพอยกตัวอย่างเช่นออกแบบรับลม240กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกิดนะมีพายุนะฮะจากทะเลจีนใต้เข้ามาในพื้นที่บ้านเราพัดด้วยแรงลม300กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเสาล้มแบบนี้เธอไม่ตกงานนะแต่ถ้าเกิดอยู่ดีๆวันหนึ่งนะฮะเกิดแรงลมพัดเฉยๆเสาของเธอพังเขาก็ต้องไต่สวนเธอนะว่าเธอออกแบบแบบไหนเขาก็ไต่สวนต่อยไปว่าเธอก่อสร้างแบบไหนเขาก็ไต่สวนต่อไปว่าเสาต้นนี้ได้รับการดูแลรักษาดีไหมคราวนี้ผิดที่ไหนวิศวกรที่นั่นรับผิดชอบไปโอเคนะฮะเราสู่กันฟังนะฮะไม่ตกงานไม่เท่าไหร่ถ้าเขาฟ้องร้องนะเพราะว่าเสาต้นนี้ล้มลงไปแล้วทับบ้านคนทำให้คนอยู่ในบ้านเสียชีวิตแบบนี้ติดคุกฮะนะครับพวกเรานะครับอ่ะอันนี้ข้อบัญญัติกทม.ที่อาจารย์พูดไว้เมื่อกี้เบสิกที่สุดแล้วเป็นไปตามกฎหมายนะครับสิ่งนี้เป็นไปตามกฎหมายเพราะว่ามันเป็นข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานครเธอสามารถใช้ในพื้นที่ของกทม.ได้โดยตรงเลยแต่เป็นค่าต่ำสุดถ้าเธอจะให้เหนือกว่านี้นะเหนือกว่านี้นะครับเธอก็จะต้องไปใช้นะครับโคดของนะกรมโยธาธิการและผังเมืองนะเธออาจจะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับในการทำการคำนวณ นะครับเธอใช้ e-tab เธอใช้แซฟในการคำนวณก็ได้แต่ไม่ว่าจะโมโยผอหรือโปรแกรมที่เธอใช้ในการคำนวณถ้าได้ต่ำกว่าค่าที่กำหนดตามนี้เธอต้องเอาค่าเหล่านี้มาใช้โอเคนะครับนะฮะดูเป็นด้านๆนะทีนี้ลมนะฮะพัดด้านซ้ายแบบนี้นะฮะพัดด้านนี้มาด้านนี้เสร็จย
อย่าลืมนะมันพัดด้านนี้มาด้านนี้ด้วยอย่าลืมนะมันพัดดังนี้ด้วยนะครับลมพัด4ทิศนะฮะเพราะฉะนั้นตอนวิเคราะห์ลมนะรูปนี้นะเป็นรูปที่ง่ายใช้ด้านเดียวแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงเราต้องใช้4ด้านโอเคนะใช้ได้ตึกสูงถึง10ชั้นนะสูงถึง10ชั้นก็ประมาณ30เมตรคร่าวๆนะสูงกว่านี้ไปมอยอผอนะไปโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะ e-tab หรือ SAP บังคับชัวร์เลยนะไม่มีอย่างอื่นแล้วนะหรืออาจจะใช้นะของอะไรฮะของออสเตรเลียหรือของนิวซีแลนด์ถ้าของอเมริกาก็จะเบสออนของ ASCE 7นะหรือจะใช้แคเดียนโคดหรือใช้โคดอะไรก็ได้แต่ไม่ว่าจะใช้โคดใดๆจะใช้โปรแกรมใดๆถ้าวิเคราะห์ออกมาแล้วแรงน้อยกว่าตรงนี้ต้องใช้แรงตรงนี้โอเคนะครับจากนั้นแรงลมทำให้อาคารถูกแรงกดอัดเพิ่มเติมมีโมเมนต์ดัดเกิดขึ้นทำให้เสามีพฤติกรรมแบบบีมคอลัมน์ที่อาจารย์พูดไปก่อนหน้านี้ถ้าเธอจำได้นะครับซึ่งปกติแล้วเราจะเช็คโครงสร้างในการรับแรงลมหลังจากที่เราออกแบบโครงสร้างแบบเบื้องต้นเสร็จแล้วนะฮะนะครับแล้วเช็คแรงลมนั้นเราเช็คของโครงสร้างนะฮะที่อาคารอยู่ในรูปของเฟรมเพราะฉะนั้นเสาและคานจะช่วยการรับแรงลมตอนเธอออกแบบด้วยมือเธอแยกเสาแยกคานแยกให้ออกนะครับเพราะฉะนั้นแคปสโตนดีไซน์เนี่ยสเต็ปที่1เนี่ยนะที่ว่าด้วยการศึกษาแบบสถาปัตย์นะสเต็ปที่2เนี่ยว่าด้วยการทำโมเดลลิ่งสเต็ปที่3ว่าด้วยการวิเคราะห์ออกแบบด้วยมือเอาความรู้ที่เรียนที่หมดตรงนี้นะใช้โปรแกรมสุดสตรัคเจอร์ใช้การคำนวณมือออกมาเป็นฐานจากนั้นเดี๋ยวเธอจะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับในส่วนไฮเอนด์โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับไม่ใช่สุดนะครับพวกเราครับตอนที่1เนี่ยนะฮะศึกษาโครงสร้างนะครับตอนที่2เนี่ยทำโมเดลลิ่งนะตอนที่3นะฮะดาวการวิเคราะห์อันนี้ใช้ในบริษัทด้วยนะฮะไม่ใช่ Capstone Design นะครับออกแบบด้วยการคำนวณมือนะการคำนวณมือเนี่ยนอกจากใช้วิชาที่เรียนแล้วเนี่ยเธออาจจะใช้นะครับนะฮะเธอใช้พวก Excel นะพวก Excel มาเขียนเป็นโปรแกรมวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างก็ได้หรือเธอใช้โปรแกรมอย่างง่ายๆนะฮะพวกเนี้ยมันจะเป็นตัวช่วยนะสุดท้ายนะครับนะฮะตัวช่วยในการที่เธอจะออกแบบเขาเรียกว่าคำนวณมือนะครับจากนั้นถึงเข้าสเต็ปนะครับที่พวกเธอไปเรียนนะครับโดยการวิเคราะห์นะครับแล้วก็ออกแบบด้วยโปรแกรมนะครับอันนี้เป็นการเช็คกันครับว่าผลที่ออกแบบมือกับผลที่ออกแบบโดยโปรแกรมเนี่ยมันต่างกันไหมเดี๋ยวเธอจะไปเรียนมันในวิชา Building Design ครับนะครับแล้วก็ติดตัวสุดท้ายซึ่งตรงนี้หลายคนกำลังปวดหัวอยู่คือเว็บวิชา Capstone Design Project นะครับพี่ๆเธอประมาณสัก 4-5 กลุ่มกำลังรู้เรื่องจบไหมด้วย Capstone Design Project นะเอาความรู้เดิมที่หมดเลยเอามาประยุกต์ใช้กลายเป็นวิชานี้จบวิชานี้เธอสามารถที่จะออกแบบโครงสร้างได้ดีระดับหนึ่งเลยโอเคนะครับนะครับแต่สิ่งซึ่งปรากฏอยู่ตรงนี้มันคือวิชา Theory นะฮะวิชา Analysis นะวิชา Timber ซึ่งไม่ได้ใช้หรอกครับนะฮะวิชาสตีลวิชา RC 1วิชา RC 2วิชา Pre-State Concrete แน่นอนนะฮะนะหลายๆครั้งในการวิเคราะห์โครงสร้างตัวโคดเหมือนยกตัวอย่างเช่นโคด ACI มันให้สัมประสิทธิ์มานะฮะมันให้สัมประสิทธิ์เลยนะฮะสัมประสิทธิ์นะฮะที่ใช้ในการวิเคราะห์พื้นใช้ในการวิเคราะห์คานเธอเอาสัมประสิทธิ์พวกนี้มาใช้เทียบกับผลของโปรแกรมสุดสตรัคเจอร์ได้โอเคนะครับ
นะครับอันนี้ฝากไว้นะฮะเดี๋ยวจะงงนะมีสิ่งที่ต้องคุยกันพอควรแผ่นดินไหวฮะตราบใดที่เธอออกแบบโครงสร้างแก่งแบบนี้แผ่นดินไหวมาเขย่าโครงสร้างเธอไม่พังแต่ถ้าเธอออกแบบโครงสร้างแล้วแกว่งแบบนี้นะโครงสร้างจะพังเพราะฉะนั้นหลักการแรกครับถ้าบล็อกมวลน้อยน้ำหนักมวลน้อยนะฮะไอ้มวลตัวเนี้ยน้อยแล้วเสานะฮะมีความแกร่งสูงนะฮะมันจะมีสภาวะเหมือนอาจารย์โชว์แบบนี้นะฮะนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือโครงสร้างจะมีการเปลี่ยนตำแหน่งนะสัมผัสกับพื้นดินน้อยหน่วยแรงที่เกิดขึ้นในอาคารจะน้อยเพราะฉะนั้นถ้าบ้านเธออยู่จังหวัดตากด้านเธออยู่แม่ฮ่องสอนอยู่พะเยาอยู่เชียงรายซึ่งเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงแผ่นดินไหวมากที่สุดเธอต้องเสริมเหล็กให้กับโครงสร้างเธอเพิ่มมาเพื่อเสริมความแกร่งฮะมากกว่าที่เสริมอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาว่ากันเถอะนะครับแต่ถ้าเธอโครงสร้างเสาของเธอแกร่งน้อยนะฮะแล้วยิ่งมวลรวมมากนะมันจะเกิดการแกว่งแบบนี้ครับเป็นยังไงฮะโครงสร้างแกว่งแบบนี้โดนแรงกระทำซึ่งมีหน่วยแรงข้างในสูงฮะโครงสร้างของเธอก็จะพังง่ายๆหลักการแค่นี้เองเอาหลักการไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปอบรมการออกแบบโครงสร้างต้านแผ่นดินไหวจากยกตัวอย่างเช่นท่านอาจารย์อมรนะพิมานมาศซึ่งเป็นเพื่อนของอาจารย์บรรพตตันเสงจบจุฬาด้วยกันทั้งคู่นะถ้าอาจารย์อมรท่านเก่งเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะเอาล่ะนะครับโซนแผ่นดินไหวอย่างที่อาจารย์บอกถ้าบ้านเธออยู่จังหวัดตากบ้านเธออยู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนบ้านเธออยู่แถวจังหวัดเชียงรายนะครับบ้านเธออยู่กาญจนบุรีถ้าเธอออกแบบบ้านเสร็จโดยความรู้ที่เรียนที่นี่นะเธอต้องเสริมเหล็กเพิ่มโดยเฉพาะที่จุดต่อของเสาคานนะฮะเพื่อที่จะให้โครงสร้างที่จุดดังกล่าวนั้นแกร่งนะเขย่าแล้วไม่เป็นไรโอเคนะฮะฐานล่างต้องออกแบบให้ยึดแน่นนะยึดแน่นแล้วโครงสร้างมันจะแกว่งไปกับพื้นดินฮะไม่พังโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดบ้านเธออยู่แถวนครราชสีมาอยู่แถวโซนอีสานโซนสีเขียวนั้นไม่ต้องออกแบบโครงสร้างต้านแผ่นดินไหวอาจารย์แล้วทำไมอาจารย์พูดถึงตุดตึกโบรอน BNCT อันนี้เป็นตึกนะฮะซึ่งมีตัวเตาปฏิกรณ์รีแอคเตอร์ขนาด0ขนาดกี่ 0.2 มิกะวัตต์ประมาณ200กิโลวัตต์อะไรเงี้ยครับนะครับเขาจึงถูกกำหนดให้ออกแบบต้านแรงแผ่นดินไหว 0.1G เราได้ท่านอาจารย์ชายกับท่านอาจารย์เฉลิมเกียรตินะเพิ่งเป็นวุฒิวิศวกรนะเป็นวุฒินะวิศวกรโยธามาทำการวิเคราะห์นะครับตัวอาคารนะครับ BNCT เพื่อรองรับแรงแผ่นดินไหวนะฮะตามนี้กำหนดด้วย 0.1G นะครับทีนี้โซนอื่นๆก็แล้วแต่พิจารณานะครับเธอต้องไปดูโคดนะครับสำหรับเมืองไทยนะโคดของกรมโยธาธิการและผังเมืองอาจารย์จำเบอร์ไม่ได้นะมันมี1207 1208ทำนองนี้นะฮะแต่ถ้าเธอไปทำงานตามกรอบสีชมพูนี้ให้ระมัดระวังด้วยเอาล่ะนะครับอาจารย์พูดถึงวิชาซอยเมคานิกส์นะครับวิชาซอยเมคานิกวิชาฟาวเดชั่นเอนจิเนียริ่งนะวิชาวิศวกรรมนะฐานรากนะครับโครงสร้างเช่นกรณีนี้ฮะกำแพงกันดินนะรีเทนนิ่งวอลนะกำแพงกันดินนะครับที่เรียกว่ารีเทนนิ่งวอลโครงสร้างลักษณะนี้จะใช้วิชาซอยเมคานิกส์กับตัววิชาFoundation Engineering นะครับเป็นพระเอกนะพระเอกมากกว่าโครงสร้างตึกครับนะครับเนื่องจากมีดินอยู่ข้างหลังนะฮะผนังพวกนี้มันก็จะโดนแรงซึ่งเกิดจากในดินโดยเฉพาะเมื่อตอนที่มันมีน้ำนะครับมันก็จะกลายเป็นแรงซึ่งกระทำต่อผนังนะครับโมเดลลิ่งง่ายที่สุดจะออกมาเป็นรูปนี้นะครับนะมีสัมประสิทธิ์คูณนะครับเพื่อที่จะคำนวณหาแรงผลักตรงนี้เพราะฉะนั้นโครงสร้างที่เธอกำลังพิจารณาโดยคร่าวๆตัว retaining wall มันคือผังแบบนี้
ทำนี้นะแล้วถูกกระทำด้วยแรงเนื่องจากแรงผลักของดินและก็น้ำที่มันฝังอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันจะเกิดแรงนี่ต้านนอกจากนั้นแล้วไอ้ตัวน้ำหนักของตัวนี้ก็จะกดลงมานะครับในแนวนี้ด้วยเมื่อเป็นเช่นนั้นนะฮะมันก็จะเกิดนะฮะตัวอะไรครับนี่ reaction นะซึ่งแน่นอนนะฮะเธอก็ต้องเอาความรู้ตรงนี้ไปออกแบบตัวฐานรากตรงนี้นะเธออาจจะออกแบบฐานรากตัวนี้ให้มีลักษณะเป็นแบบนี้เพื่อที่จะต้านทานต่อแรงสีเหลืองนะฮะถ้าดินใต้ฐานรากนี้ไม่ดีเธอก็จะต้องใส่เสาเข็มนะฮะเข้าไปช่วยด้วยโอเคนะฮะอันนี้อาจารย์พยายามจะอธิบายพวกเธอนะครับในความเชื่อมโยงของวิชาที่เราเรียนกันคือวิชานะฮะกลศาสตร์นะครับนะครับซึ่งเราเรียนอยู่ในวิชา Engineering Static เห็นไหมฮะใช้ยากเลยฮะหา reaction ที่มันจะเกิดขึ้นที่นี่ a sub x a sub y m sub aแต่ก่อนที่จะใช้วิทยาอินสแตติกนั้นอาจารย์เข้าไปช่วยเธอกำหนดนะฮะแรงกระทำมาให้แต่แรงกระทำที่เธอกำลังกระทำอยู่ที่นี่นะครับมันไม่สามารถที่จะหาโดยโคดง่ายๆเธอจึงต้องไปเรียนวิชาซอยเมคานิกส์เพื่อที่จะเอาคุณสมบัติของดินมาประเมินว่าแรงที่กระทำต่อโครงสร้างแบบนี้เป็นอย่างไรทีนี้มันไม่ใช่แค่กำแพงดินเท่านั้นที่โดนแรงแบบนี้ยกตัวอย่างเช่นกรณีที่ฝายน้ำล้นที่อาจารย์ออกค่ายอาจารย์ธีรวัตรออกค่ายนะฝายน้ำล้นก็เป็นลักษณะเดียวกันแต่ฝายน้ำล้นเป็นโครงสร้างแบบนี้เป็นกำแพงนะอันนี้มีฐานรากฐานรากนะฐานรากก็จะใหญ่หน่อยนะแล้วก็มีตัวเขาเรียกว่าตัวกระจายตัวนี้จำชื่อไม่ได้ภาษาอังกฤษนะตัวกระจายน้ำที่ไหลออกมาทีนี้ฝายน้ำล้นนะครับเวลาเราพิจารณาเนี่ยมันมีน้ำขังอยู่น้ำล้นนะน้ำขังอยู่นะฮะหลายๆครั้งน้ำมันก็ล้นมาแบบนี้นะฮะน้ำล้นน้ำมันไหลนะฮะนะครับตรงนี้เขาก็จะมีวอเตอร์สต็อปอยู่ตรงนี้ทำการสลายพลังงานเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนะจำเรียนเองนะจากนั้นก็มีน้ำล้นออกมาที่ปลายน้ำแต่เอาง่ายๆก่อนนะแรงซึ่งกระทำอยู่ที่นี่เธอประมาณได้ไหมนะครับแรงดันน้ำมีค่าเท่าไหร่นะยกตัวอย่างเช่นถ้าฝายน้ำล้นของเธอสูง6เมตรเธอหาแรงตรงนี้ได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ไปเชื่อมกับวิชาไฮโดรลิกนะไฮโดรลิกนะครับโอเคนะครับสรุปวิชาไฮโดรลิกทีนี้ไอ้น้ำซึ่งอยู่ตรงนี้มาจากไหนน้ำที่อยู่ตรงนี้นะครับน้ำที่อยู่ตรงนี้มาจากวิชาไฮโดรโลจีโอเคนะครับเพราะฉะนั้นวิชาสายน้ำเองเชื่อมกับวิชาเอนจิเนียริ่งสแตติกต้องหาแรงซึ่งพวกเธอจะต้องเอาไปออกแบบตัวฐานรากอาจารย์คิดว่าอาจารย์ยอมเสียเวลา2ชั่วโมงอธิบายให้เธอแบบนี้เธอได้เห็นภาพของวิศวกรรมโยธาที่เราเรียนกันที่นี่ให้มันมีเป็นชิ้นเดียวกันนะครับนะครับนะฮะได้ดีขึ้นนะหลายครั้งตรงนี้ก็จะมีตุ่มตรงนี้ด้วยนะเพื่อช่วยในการรับแรงนะฮะรายละเอียดเหล่านี้มีอยู่ในเท็กซ์บุ๊กเยอะเลยโอเคนะครับเราก็มาอยู่ที่นี่กำแพงกันดินนะแล้วก็มีตรงนี้ฝายน้ำล้นที่อาจารย์ว่าเธอคิดดูซิว่าแรงที่กระทำบนตัวโครงสร้างตรงนี้ซึ่งมีระดับน้ำสูงขนาดเนี้ยมันกี่เมตรกันแน่นะเทียบกับคนนะฮะนะครับถ้าเอาสเกลคนมานะเอา 1.5 เมตร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 เห็นไหมฮะนะความลึกตรงนี้นะฮะนะ3เมตร6เมตร 7.5 เมตรไอ้หมอนี้อาจจะสูง9เมตรด้วยซ้ำไปหรือ12เมตรมันขึ้นอยู่ข้างล่างตรงนี้ลงไปลึกขนาดไหนนะครับแน่นอนนะฮะไอ้หมอนแถวนี้ก็ต้องมีฟาวเดชั่นที่จะต้องออกแบบรับแรงดังกล่าวที่อาจารย์โชว์อยู่โอเคนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปเรียนวิชาไฮโดรลิกนะครับวิชาไฮโดรลิกเป็นวิชาพื้นฐาน
จากนั้นตามด้วยไฮดรอลิกเอนจิเนียริ่งนะครับไฮดรอลิกเอนจิเนียริ่งนะครับเอาไอ้หมอเนี่ยไปลิฟสอนน้องปี2ได้นะฮะที่อาจารย์เลคเชอร์ตรงนี้นะฮะนะครับเพื่อที่จะไปเชื่อมต่อเสร็จแล้วบรรดาน้ำต่างๆที่ไหลเข้ามานะฮะอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ทำนายได้จากวิชาไฮโดรโลจีนะครับวิชา3วิชานี้ไฮโดโลจีไฮโดรลิกเอนจิเนียริ่งเรียกมันเป็นภาษาอังกฤษว่า water resource นะฮะ resource engineering นะครับภาษาผมสมัยที่เรียนอยู่ที่ขอนแก่นเขาเรียกว่านะวิศวกรรมแหล่งน้ำนะครับไอ้หมอเนี้ยนะฮะจะกลายเป็นวิศวกรรมแหล่งน้ำนะไม่ใช่วิศวกรรมน้ำนะนะครับเราใช้ความรู้ของเราจัดการโครงการที่ทำให้มอขอนแก่นทำให้อาจารย์ศรีชัยไปเรียนที่ขอนแก่นนะโครงการนั้นชื่อว่าโครงการอีสานเขียวนะครับมีการพัฒนาระบบนะฮะชลประทานขึ้นมาในอีสานขนาดใหญ่มากนะฮะอาจารย์ผมท่านหนึ่งคือท่านอาจารย์ประกอบวิโรจน์กูฏซึ่งเป็นอดีตอธิการบดีที่มอบนนะครับเป็นอาจารย์ที่ขอนแก่นสมัยผมเรียนเป็นคนนะที่ร่วมโครงการนั้นนะครับที่พัฒนานะฮะระบบฝ่ายต่างๆเอาละนะครับยอมเสียเวลานะฮะอันนี้บอกว่าเขื่อนนั้นนะครับมีประโยชน์มหาศาลนะในการที่จะกักเก็บน้ำนะครับให้ไว้ใช้ในฤดูแล้งหรือถ้ามีน้ำมากก็เป็นตัวกักเก็บน้ำไม่ให้น้ำท่วมเขื่อนนั้นป้องกันทั้งน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมและน้ำแล้งนะครับพวกเราครับถ้าเขื่อนนั้นออกแบบไม่ดีสิ่งที่เกิดขึ้นโชว์อยู่นี่ครับเขื่อนเกิดการวิบัติครับอันนี้เป็นการวิบัติของเซนต์ฟรานซิสแดมนะแต่เกิดขึ้นเมื่อประมาณเกือบ100ปีแล้วล่ะนะครับที่สหรัฐอเมริกานะวิศวกร learning from failure พวกเราครับพวกเราเรียนหนังสือตอนนี้ไม่เก่งไม่เป็นไรเราเอาข้อผิดพลาดนะครับจากที่เราพบนะครับมาทำการปรับปรุงตัวเองยกตัวอย่างเช่นเรียนไม่เก่งเพราะว่าเล่นเกมเยอะง่ายๆครับเล่นเกมให้น้อยลงครึ่งหนึ่งอาจารย์ไม่ได้ห้ามเป็นศูนย์นะครับแล้วหันมาอ่านหนังสือทำการบ้านฝึกปฏิบัติให้เยอะ learning from failure ครับวิศวกรเช่นเดียวจากการวิบัติของเขื่อนตัวนี้เขาก็มาศึกษานะฮะเรื่องของการวิบัตินะฮะศึกษาเรื่องของการวิบัตินะครับแล้วก็นะครับทำวิจัยครับนะครับนะฮะพัฒนานะฮะเรื่องอะไรฮะเรื่องของการวิเคราะห์นะครับแล้วก็ออกแบบเขื่อนกันใหม่นะครับมันวิศวกรรมเรื่องนี้ที่อเมริกาเจริญมากนะมหาลัยใหญ่เช่น Colorado State University นะเก่งเรื่องเขื่อนมากเรามีท่านอาจารย์อดีตหัวหน้าสาขาวิชาของเราคือท่านอาจารย์อำนาจอภิชาติบรรลบนะจบจาก Colorado State University ศึกษาเรื่องวิศวกรรมแหล่งน้ำครับเคยเห็นว่าโครงสร้างสำคัญอย่างเดียวมีวิศวกรรมสายดินที่อาจารย์พูดเมื่อกี้กับวิศวกรรมสายน้ำที่พูดอยู่ที่นี่เป็นเนื้อหาหลักที่อาจารย์ฝากพวกเรานอกจากนั้นแล้วอย่าลืมนะครับหลังคาครับของโครงสร้างของเราเมื่อโดนอุณหภูมินะหลังคาของเราก็จะเกิดการขยายตัวถูกต้องไหมครับการขยายตัวถ้าเกิดหลังคาของเรานั้นถูกยึดแน่นไม่ให้ยอมให้เกิดการขยายตัวสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือมันจะเกิดแรงขึ้นมาในตัวโครงสร้างครับเราเรียนเรื่องนี้แล้วในวิชา Mechanics of Material บทที่4นะครับเรื่องที่เราเรียนตอนนั้นคือเรื่องของ Axial Load ชิ้นส่วนที่รับแรงในแนวแกนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะฮะหลังคาเป็นต้นทัสของเรานะตากแดดเสาโครงสร้างของเราตากแดดนะครับแต่ปกติแล้วนะครับ
ไอ้ส่วนของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเนี่ยมันจะถูกเทคแคร์ด้วยตัวเซฟตี้แฟกเตอร์นะปกตินะแต่ถ้าไม่ปกติเธอต้องคำนวณเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเดี๋ยวเราเรียนวิชานี้นะฮะจริงๆตั้งแต่วิชาที่แล้วแล้วล่ะนะถ้าฐานรากมีการทรุดตัวมันก็ก่อให้เกิดแรงภายในคานอินดีเทอร์มิเนตแรงในทัสอินดีเทอร์มิเนตแรงในเฟรมอินดีเทอร์มิเนตถ้าการทรุดตัวมีค่ามากอย่างที่เธอเห็นนะโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กก็อาจจะเกิดการร้าวนะครับพวกเราจะต้องนะฮะป้องกันให้มันได้นะครับยอมเสียเวลาเพื่อที่จะให้พวกเราเข้าใจเนื้อหาจริงๆนะกับสิ่งเหล่านี้นะครับโหลดคอมบิเนชันครับอาจารย์พูดแล้วว่านะครับพวกเราประมาณการหานะครับสิ่งที่เรียกว่าเดดโหลดนะอาจจะนะรวมถึงนะซุปเปอร์อิมโพสเดดโหลดเรารวมไลฟ์โหลดนะครับไอ้หมอนี้บนโครงสร้างจริงๆนะฮะยกตัวอย่างเช่นคานนะครับซึ่งอยู่บนตัวสะพานนะครับที่อาจารย์พูดถึงนะสีเหลืองเนี่ยที่เป็นคอสบีมทำหน้าที่เป็นซัพพอร์ตตัวคานไอ้หมอตัวที่เป็นเดดโหลดก็คือตัวน้ำหนักของคานนะครับไอ้หมอที่เป็นไลฟ์โหลดนะครับมันก็คือน้ำหนักของรถนะครับบรรทุกซึ่งเคลื่อนที่ผ่านไปแต่ในโลกของโครงสร้างก็เช่นเดียวกันนะครับในโลกโครงสร้างเอาเฟรมง่ายๆแบบนี้นะครับมันก็ถูกกระทำด้วยอะไรครับถูกกระทำด้วยตัวน้ำหนักของมันน้ำหนักของคานนะครับถูกกระทำด้วยอะไรถูกกระทำด้วยแรงลมนะเอาล่ะนะครับเขาจึงเกิดเรื่องของโหลดคอมบิเนชันต่างๆนะเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งขึ้นอยู่กับมาตรฐานที่เธอใช้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเธอใช้ตาม ACI หรือตามวสท.สำหรับการออกแบบโดยวิธีกำลังเคสที่วิกฤตนะครับมากๆคือเคส1กับเคส2นะครับเมื่อ D คือ Net Load เมื่อ L คือ Live Load นะครับโอเคนะครับแต่ในส่วนของโครงสร้างไม่ได้คิดแรงลมก็มีเฉพาะ Net Load กับ Live Load แต่ถ้าคิดแรงลมก็จะมีเคสให้เธอต้องพิจารณาหลักๆนะฮะคือเคสนี้นะครับแล้วก็เคสนี้สรุปสั้นๆง่ายๆอย่างน้อยที่สุดในการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างเราจะสนใจโหลดคอมบิเนชัน3อย่างแต่เมื่อตอนที่เธอออกแบบมือพวกเราครับออกแบบมือนะครับอาจารย์บอกได้เลยนะโหลดคอมบิเนชันสำคัญที่สุดที่นี่อันนี้คือสเต็ปแรกครับที่เราทำการออกแบบโครงสร้างจากนั้นนะครับไอ้หมอตรงนี้โหลดตรงนี้เอาเก็บไว้เช็คครับว่าที่เราออกแบบโดยใช้พื้นฐานของสเต็ปเนี้ยถ้าเอาโหลดไอ้หมอนี้ไปกระทำแล้วเนี่ยโครงสร้างที่เราออกแบบจะต้องมีการขนาดให้ใหญ่ขึ้นไหมการวิเคราะห์โหลดที่นี่เอาไว้เช็คถ้าโหลดที่นี่ใหญ่กว่าที่นี่แน่นอนชิ้นส่วนก็ต้องขยายโอเคนะครับถ้าไม่ล่ะก็เอาอันเดิมมาเพราะนั้นคำนวณมือโดยใช้เดดโหลดกับไลฟ์โหลดเป็นจุดสำคัญมากนะในอดีตที่ผ่านมาหลายๆครั้งเราก็เอาแค่เดดโหลดกับไลฟ์โหลดเป็นหลักด้วยซ้ำไปโครงสร้างก็ไม่ได้พังอ่ะนะครับไปไวๆนะอีกประมาณ5นาที statically determinate กับ statically indeterminate ไอ้หมอนี้ไม่สามารถวิเคราะห์ได้โดยใช้สมการความสมดุลเท่านั้นเราเรียนแล้วในวิชา theory of structureส่วนไอ้หมอนี้นะครับเขียน free body diagram ใช้สมการความสมดุลแล้ววิเคราะห์ได้โครงสร้างที่มีความเป็น indeterminacy มักจะเป็นโครงสร้างซึ่งมีเสถียรภาพสูงกว่านะแต่วิเคราะห์และออกแบบก็จะยากกว่าโอเคนะครับนะครับเอาล่ะนะครับอาจารย์พูดไปแล้วนะข้ามไวๆโครงสร้างที่เป็น indeterminate นะครับมันจะมีการแอนตัวน้อยกว่านะฮะใช้วัสดุน้อยกว่าไปดูในวิดีโอคลิปของอาจารย์ในวิชา Theory of Structure บทที่8ได้สิ่งเหล่านี้อธิบายเรียบร้อยแล้วมีการกระจายแรงโมเมนต์ซึ่งดีกว่าตรงนี้โมเมนต์แม็กซิมัม PL ส่วน4เนื่องจากการกระจายออกซ้ายและขวาทำให้ตรงนี้แม็กซิมัมเท่ากับ PL ส่วน8เท่านั้นเองเพ
ราะฉะนั้นการแอนตัวของ indeterminate กรณีนี้หารด้วย192ขณะที่ไอ้หมอนี้หารด้วย48การแอนตัวที่นี่จึงน้อยกว่าที่นี่4เท่าขณะที่โมเมนต์ที่อยู่ที่นี่น้อยกว่าที่นี่2เท่าโอเคนะครับเล่าสู่กันฟังนะครับแต่การกระจายแรงก็มีข้อเสียถ้ามีการซุดตัวมันจะก่อให้เกิดการร้าวโครงสร้างโครงสร้างแบบ indeterminate ก่อให้เกิดการก่อสร้างแบบ cantilever ได้ทำให้ถ้ามีเรือวิ่งผ่านสัญจรบนตรงนี้สามารถทำงานได้อย่างง่ายขึ้นแล้วคาร์ดิโอเมทอดมักใช้ในโครงสร้างใหญ่ข้อเสียวิเคราะห์ยากออกแบบยากครับแต่ทุกวันนี้มีคอมพิวเตอร์แล้ววิเคราะห์ไม่ยากออกแบบไม่ยากแต่ฐานรากการก่อสร้างของมันต้องการจุดยึดนะฮะต้องการฐานรากซึ่งมั่นคงมากเพื่อก่อให้เกิดการกระจายแรงจึงมีราคาแพงนะฮะพวกเราทบทวนได้นะฮะการซุดตัวการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิไม่มีผลต่อสแตติกลีเดอร์เทอร์มิเนตแต่มีผลต่อโครงสร้างที่เป็นสแตติกลีอินดีเทอร์มิเนตดีเทอร์มิเนตไม่เป็นไรฮะถ้าเป็นอินดีเทอร์มิเนตเกิดการร้าวแบบนี้นะครับการเปลี่ยนแพทเทิร์นของโหลดแบบนี้ก่อให้เกิดการโก่งตัวแบบนี้การเปลี่ยนแพทเทิร์นแบบนี้ก่อให้เกิดการโหลดแบบนี้เพราะฉะนั้นโครงสร้างสแตติกคลีอินดีเทอร์มิเนตกรณีนี้เสริมเหล็กเยอะตามรูปนี้สำหรับแพทเทิร์นนี้ใส่แบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาก่อสร้างจริงเราเลยใส่มันทั้งบนทั้งล่างนะฮะทุกอย่างนะฮะเป็นกรณีที่เราทราบกันโดยทางปฏิบัตินะครับเอานะการโก่งตัวไปอ่านเองนะครับการโก่งตัวก็เดี๋ยวเป็นพื้นฐานในการเรียนตัวบทถัดไป inference line ของ indeterminate การเขียนการแอนตัวนั้นสังเกตจากจุดรองรับสังเกตจากจุดเชื่อมต่อสังเกตจากโมเมนต์บวกสังเกตจากโมเมนต์ลบนะครับพวกเราไปดูเองได้นะครับตามนี้นะครับประโยชน์ของ deflection นั้นช่วยให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอย่างคร่าวๆทำให้เราคิดถึงการเสริมเหล็กได้ง่ายขึ้นโอเคนะครับช่วยในการตรวจสอบเรื่องของการคำนวณการโก่งตัวที่ได้นะฮะโอเคนะฮะถูกต้องหรือไม่แล้วก็ตรวจสอบโมเมนต์อีกทางหนึ่งนะครับอ่ะนะครับฝากตรงนี้ด้วยนะฮะทีนี้จุดรองรับแบบพินเดี๋ยวเรียนสตีลดีไซน์กับอาจารย์มงคลจุดรองรับแบบฟิกซ์นะครับจุดรองรับพวกนี้เธอโมเดลแบบไหนเธอต้องก่อสร้างแบบนั้นอันนี้อาจารย์ฝากพวกเราไว้ด้วยเดี๋ยววิชาแคปสโตนดีไซน์โดนอาจารย์ดูให้กลับมาดูที่นี่นะแล้วมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของรีแอคชั่นนะครับตามนี้เรารู้มีความรู้นะฮะเกี่ยวข้องกับการสเก็ตต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับกับรูปร่างการโก่งตัวอาจารย์พูดไปแล้วนะโครงสร้าง indeterminate นั้นนะครับเป็นโครงสร้างซึ่งนะต้องวิเคราะห์ด้วยเงื่อนไขเพิ่มเติมครับคือสมการความสอดคล้องนะโครงสร้าง indeterminate จึงต้องใช้1และ2นะครับและปฏิสัมพันธ์กับตัว3แล้วก็ตัว4ด้วยนะครับเราเรียนแล้วนะครับตอน theory of structureเราใช้สมการความสอดคล้องเราใช้ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเปลี่ยนตำแหน่งผสมกับสมการความสมดุลสมัยนั้นเราใช้ redundant force นะครับเป็นตัวอันโนนวิธีการคำนวณจึงเป็นวิธีการ force method แต่ในวิชา structural analysis คุณจะใช้ displacement เป็นตัวอันโนนครับนะครับจึงนะทำการคำนวณตามนี้นะครับเริ่มต้นด้วยใช้สมการความสมดุลสมการคอมแพทใช้การเปลี่ยนตรงนี้นะครับ displacement force method นะคำนวณหาแรง reaction โอเคนะครับ displacement ใช้ displacement เป็นอันโนนนะฮะ force method นะเที่ยวนี้เราใช้ force f sub b เป็น redundant นะครับเราเริ่มจากสมการ compatibility ใช้ force displacement methodใช้สมการนะตรงนี้แทนกลับไปในสมการความสมดุลเดี๋ยวเราจะเรียนนะเป็นวิธีการ displacement method นะครับสรุป force method force เป็น unknown ใ
ช้สมการ compatibility ใช้ไอ้หมอนี้เราใช้ไอ้หมอนี้ในวิธีการ consistent deformation ไปแล้วในวิชา theory เดี๋ยวเรากำลังจะเรียน displacement method เราจะใช้ slope ใช้ deflection เป็นตัว unknownใช้สมการความสมดุลแล้วก็ใช้ force displacement method เป็นตัวช่วยในการหาวิธีการที่เราจะเรียนคือวิธีการยกตัวอย่างเช่นวิธีการ slope deflection วิธีการ matrix displacement นะครับ method โอเคนะครับอาจารย์เกิดตรงนี้ไว้แบบนี้นะครับจากนั้นฝากเธอไปต่อนะครับ force method ทบทวนนะครับเดี๋ยวผมจะใช้รูปนี้ในบทหน้าในวิชาในวิธีการหาสมการของ Influence Line Diagram ของ Statically Indeterminate Beam เอานะให้พวกเราไปศึกษาเรื่องนี้นะครับแล้วจบด้วยการหา Degree of Indeterminacy พวกเราต้องหาเป็นแล้วนะครับนะโดยใช้ตัว Unknown Reactionนะหรืออันโนนแรงภายในลบกับสมการที่มีอยู่เธอไปศึกษารูปพวกนี้ดูนะครับโมเมนต์ไดอะแกรมสำหรับแรงกระทำเป็นจุดจะเป็นเส้นตรงโอเคนะครับโมเมนต์ไดอะแกรมสำหรับแรงกระจายจะเป็นเส้นโค้งเมื่อโครงสร้างถูกกระทำโดยแรงกระจายนะครับและแรงกระทำเป็นจุดโมเมนต์ไดอะแกรมก็จะเป็นลูกผสมอาจารย์ขอจบเลคเชอร์วันนี้ไว้ที่นี่ไม่ได้มีโอกาสขึ้นบทที่4แต่มีรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ให้พวกเธอตั้งเป็นข้อสังเกตใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิชานี้วันนี้และใช้ในประโยชน์ในการศึกษาวิชาต่อไปขอจบบทที่1ไว้ที่นี่แล้วเราจะเริ่มสัปดาห์หน้าด้วยบทที่4ขอขอบใจทุกคนครับ